บอกได้เลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้เทปนี้ไลฟ์นี้นะคะจะค่อนข้างคัดคนพอสมควรเลยนะคะปรินเชื่อแบบนั้นเพราะว่าขณะที่กำลังนั่งทำสไลด์ทำข้อมูลที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆเนี่ยความรู้สึกนี้ขึ้นมาเลยค่ะว่าคนที่จะได้ฟังคลิปนี้นะคะเทปนี้จะถูกคัดอย่างน้อย2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะคือคนที่คลิกเข้ามาฟังถ้าใครที่คลิกเข้ามาฟังแสดงว่าคุณผ่านด่านแรกละนะคะเหมือนจะเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการละแต่ยังมีด่านที่2ค่ะคือเมื่อฟังแล้วรู้สึกเห็นด้วยนะคะรู้สึกว่ามันเกิดกับฉันเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจการเล่นเกมในด่านต่อๆไปมากขึ้นอันนี้จะเป็นการคัดคนในสเต็ปที่2นะคะตอนนี้มีคนที่ผ่านการคัดรอบที่1เข้ามาแล้วหลายท่านสวัสดี14ท่านใน1นาทีแรกนะคะต้องบอกว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะว่าเป็นทรายหรือว่าเป็นสัญญาณมาก่อนหน้านี้ก็ไม่เชิงค่ะแต่มันเพิ่งลงมาหาปรินเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยปรินก็ได้เข้าไปดูคลิปในหัวข้อที่ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยนะคะเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของการที่ทั้งการลงทุนในภาคของธุรกิจจริงๆนะคะแล้วก็ในการที่ยังมีคนถูกหลอกลวงด้วยแพลตฟอร์มต่างๆในการลงทุนแล้วมันก็มาเกิดข้อความเนี้ยนะที่ปรินต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนๆฉะนั้นตอนเนี้ยมันจะถูกคัดละนะคะจะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าจะมีคนได้ฟังในจำนวนหนึ่งในรอบแรกและสเต็ปที่สองก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่เข้าใจและรู้สึกว่ามมันคือสิ่งที่เกิดกับฉันข้างในจริงๆนะคะกับวันนี้ไลฟ์ที่1958ปรินใช้ชื่อว่าจิตมวลรวมของมนุษย์โลกช่วงนี้กำลังถูกชักนำด้วยแสงปลอมนะคะแสงปลอมคนที่ตื่นรู้จริงเท่านั้นจะดูออกค่อยๆฟังกันไปนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณเข้าใจเนื้อหาในรายการวันนี้คุณเอาไปใช้ในชีวิตได้ทุกเรื่องเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสวัสดีทุกมิติทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์แนนอ่านไพ่ฮิวใจนะคะส่งกำลังใจมาแล้วค่าน้ำมันยานแม่เติมแก๊สโซฮอลนะคะขอบคุณค่ะด้วยความเคารพนับถือโอ้โหขอบคุณค่ะพี่มหาเศรษฐีนรินทร์นะคะขอบคุณพี่นิชาพรแม่ติ๊กนะคะแม่ติ๊กเภสัชกรสาวสวยส่งกำลังใจมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะโดยคุณสามารถที่จะติดตามรายการเราได้ทั้ง2ช่องทางนะคะถ่ายทอดสด2ช่องเช่นเคยค่ะช่องหลักของเราจะอยู่ที่ช่อง YouTube นะคะรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะ Facebook ทฤษฎีกลับหลังหันเช่นเดียวกันวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อจิตมวลรวมของมนุษย์โลกช่วงนี้นะคะกำลังถูกชักนำด้วยแสงปลอมคนที่ตื่นรู้เท่านั้นจะดูออกนะคะข้อมูลนี้มาจากไหนมันมาจากความรู้สึกนะคะที่ปรินนิดนึงค่ะตอนนี้ปรินไม่เห็นเพื่อนๆทาง Facebook เข้าใจว่าการถ่ายทอดสดทาง Facebook จะมีความขัดข้องเล็กน้อยเห็นไหมพอเป็นเนื้อหาอะไรแบบนี้มันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยนะคะตัวสตรีมมิ่งของปรินนะตัวโปรแกรมสตรีมมิ่งเขาแจ้งมานะคะเขาแจ้งมาว่าวันนี้อาจจะไม่สามารถถ่ายทอดทาง Facebook ได้นะคะเห็นไหมถูกคัดไปแล้วหนึ่งแสดงว่าใครก็ตามที่ไม่ได้มากดติดตามช่อง YouTube ของปรินก็ยังคงอยู่ใน Facebook อยู่เหมือนเดิมทั้งที่ปรินบอกว่าช่องหลักคือช่อง YouTube เขาจะได้ฟังสดไหมคะไม่ได้ฟังซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่ามีคลิปนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะไม่รู้เรื่องนี้บอกแล้วว่าถูกคัดนะคะจริงๆวันนี้ขอให้ตั้งใจฟังเนื้อหานี้ดีๆนะคะโอเคอยู่กันแค่ YouTube ก็ YouTube นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่รุ่งนะคะส่งกำลังใจมาแล้วนะคะโอเควันนี้มาบริจาคเลือดส่งกำลังใจให้คุณปรินขอบคุณมากๆค่ะอนุโมทนานะคะโอเคไปกันนะจิตมวลรวมคำว่าจิตมวลรวมเนี่ยปรินหมายถึงอะไรหมายถึงอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันสองวันที่แล้วนะคะว่า
ความรู้สึกที่ปรินรู้สึกเวลาคนรู้สึกอะไรกันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเอาความรู้สึกเป็นคนเดียวหรอกเอาความรู้สึกตัวเองนะโลกมนุษย์เนี่ยเราหมุนด้วยอะไรคะหมุนด้วยความนิยมใช่ไหมมนุษย์เนี่ยหมุนโลกด้วยความนิยมความนิยมและข้อตกลงเป็นนิทานของโลกนะคะนั่นก็คือเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่ไหมคะค่านิยมคือความนิยมเนี่ยขับเคลื่อนสังคมถูกไหมเรามีค่านิยมที่ตกลงร่วมกันยังไงเราก็จะไปในทิศทางนั้นเรามีความนิยมอะไรเราก็จะเห่อกันไปสิ่งนั้นพอมันหมดกระแสเพราะคำว่ากระแสมันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ยั้งยืนยงค่ะมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่างรวดเร็วเราก็จะเปลี่ยนไปเห่ออย่างอื่นกันต่อทีเนี้ยเวลาที่เพื่อนๆจะดูอันเนี้ยคุณสามารถเอาไปใช้ในการทำธุรกิจอะไรก็ได้นะคะคือการดูเทรนด์ดูเทรนด์ถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าในการดูเทรนด์หรือทิศทางนะคะของกระแสต่างๆเช่นคุณจะดูเทรนด์ของเศรษฐกิจมันก็จะมีเทรนด์ระยะสั้นเทรนด์ระยะยาวนะคะลองเทอมมิดเทอมต่างๆหรือจะเป็นเมกะเทรนด์ก็คือมันจะขึ้นใหญ่มันจะเป็นวงใหญ่รอบใหญ่ของเทรนด์คือกระแสฉะนั้นจิตมวลรวมมนุษย์เนี่ยจะถูกจูงโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะเราทุกคนเลยไม่เว้นแม้กระทั่งปรินหรือคุณนะคะจะถูกจูงด้วยกระแสพวกนี้ไม่มากก็น้อยเอาอย่างตอนนี้เราก็ต้องมาใช้อินเทอร์เน็ตกันหมดใช่ไหมคะตอนนี้เทรนอะไรคะสุขภาพเราก็ไปรักษาสุขภาพกันนะคะเทรนการแต่งตัวเมื่อก่อนปริญจำได้ตอนที่ปริญเรียนอยู่ชั้นอุดมศึกษาเนี่ยใครที่ใส่กางเกงขาเดฟนะจะบอกเลยว่าอีดูแบบซอกกราวอุ้ยใส่กางเกงขาเดฟอุ้ยกางเกงเอวสูงตลกตลกนะคะสมัยปริญเนี่ยจะต้องเป็นกางเกงเอวต่ำขาม้าขากระดิ่งซึ่งมันกลับย้อนยุคไปยุคทรงเดฟทรงมอสแต่ตอนนั้นทรงเดฟไม่มาพอตอนมาทำงานแล้วทรงเดฟมาใครใส่ทรงเดฟแล้วดูแบบวัยรุ่นเห็นไหมคะตอนนี้กางเกงทรงแม็กกี้กางเกงทรงบอยกลับมาเมื่อก่อนต้องเป็นยุคคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยค่ะพอมันเป็นกระแสเป็นเทรนด์มันกลับสวยซะงั้นยุคหนึ่งมันตกมันเอาท์ไปมันดูบ้านนอกมันดูแบบไร้รสนิยมเราก็รู้สึกตามเขาซะงั้นเออรู้สึกไหมคะเอ๊ะทำไมรถสีขาวมันสวยอะสมัยปรินเป็นเด็กไม่มีรถสีขาววิ่งบนถนนไม่มีรถยนต์สีขาวถ้าตอนปรินเป็นเด็กเลยปรินจำได้ว่าญาติพี่น้องใครต่อใครข้างบ้านออกรถเนี่ยบรอนเงินบรอนทองรถสีดำเขาก็ไม่ใช้สีไม่เป็นมงคลเขาไม่ซื้อใช้กันหรอกรถสีดำเขาจะซื้อสีกระบะสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถสีขาวเนี่ยจะเป็นรถหน่วยงานนะคะที่เอาไปสกรีนโลโก้แล้วมันจะเห็นชัดชัดพวกหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือรถของบริษัทที่เขาซื้อยกล็อตมาแล้วเขาขี้เกียจทำสีอ่ะเขาก็ทำสีขาวง่ายๆแล้วไปสกรีนโลโก้ชัดๆเพราะตอนหลังรถสีขาวมันฮิตได้ยังไงเดี๋ยวว่าแต่ใครปรินบอกแล้วปรินก็ไม่รอดปรินก็ซื้อรถสีขาวเหมือนกันทั้งที่จ่ายค่าสีเพิ่มเป็นหมื่นรถสีขาวที่ปรินขับอยู่ตอนนี้มีรถสีขาว2คันคันเล็กตอนที่ซื้อนะคะเมื่อประมาณ 14-15 ปีที่แล้วจ่ายค่าสี 7,000 10กว่าปีที่แล้วนะปี54อ่ะปีน้ำท่วมอ่ะ13ปีอะค่ะจ่ายค่าสี 7,000 ส่วนคันที่ใช้อยู่ตอนนี้ซื้อปี2020ปี2020นะคะจ่ายค่าสี 15,000 จะเอาสีขาวอ่ะเพื่อเห็นไหมคะคำว่าจิตมวลรวมหมายถึงสิ่งที่กำลังลงมาครอบเรานะคะแต่ตรงนี้ปริญอยากจะให้มองภาพว่ามันจะมีความเชื่อเป็นสองแบบแบบหนึ่งนะคะคนที่เชื่อเรื่องสภากาแล็กติกคนที่เชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจจะเป็นรูปธรรมอื่นหรือเป็นมิติพลังงานอื่นที่กำลังควบคุมโลกอยู่มันมีความเชื่อแบบนี้นะคะได้ส่งสิ่งพวกนี้ลงมาโดยส่งมาในซอฟต์แวร์ก็คือส่งมาในอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์
นะคะอันนั้นเป็นความเชื่อหนึ่งถามว่าปรินรู้สึกยังไงกับหลักความเชื่อนี้หรือเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องของสงครามกาแล็กซีอะไรอย่างเงี้ยปรินว่ามันก็มีจริงขึ้นได้แต่ว่าปรินรู้สึกว่าถ้าอันนี้ส่วนตัวนะถ้าเรานะคะเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นปรินรู้สึกว่าอำนาจในตัวปรินอะมันลดลงมันเหมือนกับมีบางอย่างมาควบคุมเรานะคะอำนาจเรารู้สึกลดลงปรินเลือกที่จะเชื่ออีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าไหนมันถูกต้องอาจจะถูกทั้งสองอย่างก็ได้แต่ว่าปรินเลือกที่จะเชื่อว่าสิ่งที่มันควบคุมจิตใจเราเนี่ยมันส่งมาจากระบบหรือพระผู้สร้างหรือเซลล์พระเจ้าเรียกว่าเป็นอะตอมเป็นอะตอมของพระเจ้าที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งอะนะคะมันมีการใส่โปรแกรมเอาไว้เป็นคนชอบที่จะพูดว่ามันเป็นโปรแกรมเป็นระบบเป็นโค้ดนะคะซึ่งเราเองสามารถที่จะเลือกในการตอบสนองได้เต็มที่มันจะมีเกมหลักเกมใหญ่เช่นสมมติว่าส่งไวรัสลงมานะคะส่งไวรัสมาซึ่งเวลาส่งมาไม่ใช่มันมาในระบบแบบไม่มีที่มาที่ไปนะคะมันจะมาจากสิ่งที่มนุษย์ทำมันจะเกิดการดลใจบางอย่างให้มนุษย์ทำบางสิ่งแล้วก็ให้ไปดึงสิ่งเนี้ยเข้ามาในเกมปรินคิดแบบนี้นะแล้วตัวเราที่อยู่ในสถานการณ์ร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเองได้ว่าเราจะรีแอคมันยังไงเราจะตอบสนองแล้วไปต่อยังไงคืออันเนี้ยความเชื่อแบบนี้มันทำให้ปรินอะมีพลังในตัวเองเต็มที่นะคะเพราะความเชื่อเบสหลักของปรินก็คือว่าเราคือผู้ควบคุมชีวิตตัวเอง 100% แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎของระบบคือเล่นตามเกมเหมือนคุณเป็นนักฟุตบอลอะคุณเก่งในตัวเองมากคุณต้องวิ่งด้วยตัวเอง 100% คุณต้องซ้อมด้วยตัวเอง 100% แต่คุณก็เล่นอยู่ในกติกาของเกมคุณจะวิ่งถือลูกบอลเอาไปปาใส่ประตูไม่ได้มันผิดกติกานึกออกไหมคะฉะนั้นคำว่า free will ของปรินคือสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวของฉันภายใต้กฎที่ไม่สามารถละเมิดได้นั่นคือกฎของจักรวาลทีนี้คำว่าจิตมวลรวมเนี่ยปรินรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับความคิดส่วนใหญ่ของผู้คนในปัจจุบันนี้นะคะในช่วงนี้กำลังถูกชักนำด้วยแสงปลอมเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในเส้นทางการดำเนินชีวิตขอให้ฟังเรื่องนี้ให้ดีนะคะอันนี้ก็มีคนผ่านด่านเข้ามาอยู่ที่ประมาณ60กว่าคนเท่านั้นในการไลฟ์สดซึ่งปกติในช่วงนี้น่าจะเป็นร้อยแล้วเห็นไหมคะขอบคุณคุณหมูแล้วคะขอนั่งฟังด้วยคนวันนี้ว่างมากอันนี้อาจจะเป็นผู้ถูกคัดเลือกนะคะเพราะว่าว่างพอดีว่างมากๆเลยพูดมาเลย3ชั่วโมงก็มีเวลาเอาไปกันนะคะเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมอันนี้ปรินได้ยินมานานแล้วนะคะเป็นสำนวนไทยนะคะเป็นสำนวนไทยโบราณกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมถ้าจำไม่ผิดนะคะเท่าที่มีข้อมูลก็คือว่าเป็นหนึ่งประโยคในเหมือนกับคำทำนายดวงเมืองประมาณนั้นเป็นดวงเมืองเป็นเพลงยาวอยุธยาอะไรไม่รู้แล้วแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปเท่าที่เห็นไม่เคยได้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมแต่ประโยคนี้เป็นประโยคที่ปรินจำได้ค่อนข้างมากกว่าในนั้นทั้งหมดนะคะมันมีเรื่องราวเยอะมากซึ่งคำนี้ปรินรู้สึกว่าช่วงนี้มันเห็นชัดนะคะและมันดูยากด้วยถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเห็นกระเบื้องมันลอยน้ำอยู่มันน่าจะเป็นเรื่องที่เห็นง่ายใช่ไหมคะว่าผิดปกติคำนี้สำนวนไทยแปลว่าอะไรอ่ะเราไปดูความหมายนิดนึงกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเป็นสำนวนมีความหมายถึงยุคที่มีความวิปริตผิดปกติกระเบื้องซึ่งมีน้ำหนักมากปกติจะจมน้ำกลับลอยน้ำได้เปรียบเหมือนคนชั่วที่เฟื่องฟูคือได้ดีและเป็นแบบอย่างให้คนชั่วอื่นๆทำชั่วตามส่วนลูกน้ำเต้าแห้งซึ่งปกติจะต้องลอยน้ำได้
กลับจมน้ำลงไปเปรียบได้กับคนดีที่กลับตกต่ำนอกจากจะไม่เป็นที่สนใจของสังคมแล้วยังถูกคนชั่วรังแกเอาเช่นในข่าวโทรทัศน์ที่มีแต่ภาพข่าวต่างๆที่เราเห็นกันอยู่นะคะสำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าปรากฏครั้งแรกในเพลงยาวพยากรณ์อันนี้ไงกรุงศรีอยุธยานะคะอันนี้เป็นที่มานะคะที่ปริ้นอ่านอยู่เนี่ยเป็นบทวิทยุรายการรู้รักภาษาไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2553เวลา 7:00 นถึง 7:30 นที่อ่านนี้ไม่ใช่ความเห็นของปริ้นไม่ใช่สิ่งที่ปริ้นพูดขึ้นแต่เป็นบทรายการวิทยุที่ออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะคะเพื่อจะบอกคุณว่ามันคือปรากฏการณ์คุณคิดเอาเองนะคะว่าจริงหรือไม่จริงคุณคิดเอาเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะถ้าเราเห็นในช่วงนี้นะคะกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมถ้าอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าตรรกะความถูกต้องของมนุษย์จะค่อยๆเพี้ยนออกไปเรื่อยๆสิ่งที่ถูกจะกลายเป็นผิดสิ่งที่ผิดจะกลายเป็นถูกเหมือนที่ปริญชอบพูดในรายการว่าถ้าถามปริญนะว่าโทสะโมหะโลภะตัวไหนอ่ะที่เป็นตัวยากสุดสำหรับปริญนะสำหรับคุณก็อาจจะเป็นตัวอื่นสำหรับปริญคือโมหะคือความเห็นผิดเพราะเมื่อเราเห็นผิดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ด้วยว่ามันผิดเพราะเรานึกว่าผิดน่ะคือถูกมันจึงเป็นที่มาของคำว่าทฤษฎีกลับหลังหันนะเราจะต้องกล้าทะเลาะกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันว่ามันถูกจริงเหรอสิ่งที่ฉันว่ามันผิดจริงไหมสิ่งที่คนอื่นบอกว่าผิดมันผิดเหรอสิ่งที่คนอื่นบอกว่าถูกมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันต้องมีการตั้งคำถามนะคะฉะนั้นเมื่อตรรกะเราวิปริตตรรกะเพี้ยนคุณจะเห็นการทะเลาะเบาะแว้งในสังคมมากมายที่บางทีก็มีการเอาสองขั้วสองฝ่ายมานั่งคุยกันต่างคนจะต่างมีเหตุผลของตัวเองซึ่งบางทีคนอื่นฟังเหตุผลของคนนั้นแล้วรู้สึกแบบอีหยังวะใช่ไหมคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอาบรรทัดฐานวินยูชนเข้าไปพิจารณาเนี่ยอีหยังวะจังซีก็ได้หรือนะคะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรอแต่มันกลายเป็นข้อที่ถูกต้องของคนในกลุ่มที่คิดแบบนี้เห็นไหมคะมันจะดูยากขึ้นตอนนี้คุณจะดูยากขึ้นว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเพราะมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นซึ่งไม่ได้แปลกเลยค่ะเพราะทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตอนนี้มันปี 2,500 กว่ามันครึ่งหนึ่งของเขาเรียกว่ากึ่งพุทธกาลถ้าใครที่ศึกษาในแนวทางของศาสนาพุทธจะรู้ว่า1เคิร์ฟอายุไขของศาสนาพุทธที่1พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอย่างเคิร์ฟเนี้ยอยู่ได้ 5,000 ปีครึ่งหนึ่งของ 5,000 คือ 2,500 ตอนนี้มัน 2,567นะคะก็คือช่วงครึ่งหนึ่งพอดีเลยจึงไม่ต้องแปลกใจนะคะคนที่คลิกเข้ามาฟังตรงนี้เทปนี้วันนี้ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วถึง 2-3 สเต็ปเนี่ยบางทีคุณจะเริ่มรู้สึกคอนฟิวบ้างในบางโอกาสเพราะคุณอยู่กึ่งพอดีค่ะตอนนี้มันกึ่งมันครึ่งคุณจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยยังไงวะ เฮ้ยทำไมฉันคิดว่าอย่างนี้มันใช่แล้วทำไมมันถึงไม่ออกมาเป็นผลอย่างนี้ล่ะมันจะเริ่มสงสัยคนจะสงสัยในคุณธรรมคนจะสงสัยในกฎแห่งกรรมคนจะรู้สึกว่าทำไมทำสิ่งนี้แล้วไม่ได้สิ่งนี้ตามที่มันควรจะเป็นมันกลับไปต่างๆทำไม่ดีกลับดังทำไม่ดีกับรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำสิ่งนี้กลับกลายเป็นที่นิยมเป็นที่พูดถึงเรื่องที่จะพากันไปหลุดพ้นอย่างแท้จริงไม่มีคนฟังแต่ความหวือหวาอลังการวาไรตี้คนชอบมันจะท้าทายคุณตรงนี้มากๆนะคะและถ้าตรรกะเราเบี้ยวเราเกิดโมหะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นเกมคุณจะยากขึ้นล่ะดังนั้นควรดำรงความเห็นชอบไว้ความเห็นชอบมักมีองค์8เส้นทางไปสู่มรรคผลที่แท้จริง8เส้นทางนี้เกาะติดเอาไว้ปักหมุดอย่าออกนอกเส้นทางนะคะต้องมีสัมมาทิฏฐิกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคุณจะเห็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังคนที่เป็นมนุษย์มงคลอยู่ในเส้นทางอย่างแท้จริงวันนี้ปรินบอกแล้วว่าคนที่ตื่นรู้จริงเท่านั้นจะดูออกเนี่ยคุณจะต้องยืนหยัดถึงแม้คุณจะแบบเฮ้ยกระเบื้องมันลอยได้ฉันไปเป็นกระเบื้องบ้างดีไหมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะระยะยาวมันไม่ใช่มันเป็นแค่ช่วงที่จะกำลังจะเปลี่ยนผ่านการของมิติเปลี่ยนยุคเท่านั้นนะคะทีนี้ไปดูที่ปรินบอกว่ามันยากขึ้นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเล่าถึงสาเหตุตอนต้นที่ปรินบอกว่าจริงๆไม่ได้จะคุยเรื่องนี้เลยแล้ววันนี้ปรินมีถอดรหัส4คิวเวลาปรินก็ค่อนข้างน้อยก็ไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยปรินไปดูพอดีเปิด YouTube ขึ้นมาจะหาฟังอะไรที่แบบตอนช่วงเช้าก็จะฟังอะไรที่มันส่งเสริมพลังชีวิตนะแต่มันไปสะดุดอันนึงก็คือกลลวงของการลงทุนซึ่งเราเพิ่งพูดกันไปนะคะเมื่อไม่กี่เทปที่แล้วเนี่ยมาสรุปให้ฟังอีกครั้งเนี่ยทีเนี้ยมันไปสะดุดใจตรงนึงค่ะว่าตอนเนี้ยกลลวงการลงทุนเนี่ยเป้าหมายของเหยื่อกลับกลายเป็นคนที่1มีความรู้2มีประสบการณ์การลงทุนและ3มีเงินเมื่อก่อนการหลอกลวงเนี่ยจะหลอกลวงคนไม่รู้ใช่ไหมคะหลอกลวงชาวบ้านเอาทองไปตกทองเดินมาเจอทองพร้อมกันเส้นหนึ่ง3บาทตกอยู่บอกพี่หนูรีบเราจะแบ่งกันคนละสมมติเจอทอง2บาทเราแบ่งกันคนละบาทแบบหนูรีบพี่เอาไปเลย2บาทพี่ในคอพี่มีเท่าไหร่2สลึงมีอยู่สลึงหนึ่งเอามาสลึงหนึ่งหนูก็เอาพี่ได้ไปขาย2บาทคือตกคนแบบว่าไม่มีความรู้ตกคนที่แบบหลงเชื่อในฉับพลันเอาลอตเตอรี่ไปหลอกขายผู้เฒ่าผู้แก่ตามหน้าบ้านแถวซอยบ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วต่อมาก็มาตกคนมีเงินที่ไม่มีความรู้มีเงินแต่ไม่มีความรู้เช่นคนในวงการที่ไม่ได้มีความรู้ในการลงทุนแต่มีเงินวงการดาราวงการแม่บ้านที่มีเงินนะคะเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านการลงทุนแต่มีเงินจะไปหลอกตรงนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปรากฏเมื่อเช้าที่ตินดูอะเคสที่ถูกหลอกลงทุนนะคะสเต็ปเดิมเลยหุ้นฮ่องกงใช้เซียนเมื่อเช้าเซียนหงไปดูช่องลงทุนแมนนะคะเซียนหงที่โดนแอบอ้างครั้งที่แล้วปรินพูดถึงดร.นิเวศโดนแอบอ้างใช่ไหมคะเซียนหงเปิดโอเพนแชทใน LINE กรุ๊ปเสร็จแล้วก็หลอกแล้วคนที่ไปร้องทุกข์แจ้งความเนี่ยเป็นลูกสาวของพ่อที่โดนหลอกซึ่งบอกว่าคุณพ่อลงทุนในหุ้นไทยมาทั้งชีวิตแล้วเป็นคนที่สอนเธอลงทุนเองเป็นคนที่ระมัดระวังตัวอย่างมากรอบคอบมีความรู้จริงและจะสอนเธอเสมอว่าให้ดูหุ้นยังไงคัดหุ้นยังไงลงทุนยังไงผลตอบแทนต่อปียังไงที่เป็นของจริงพ่อเธอแบบเอ็กซ์เพิร์ตแต่ถูกหลอกในกรุ๊ปที่ไปลงทุนต่างประเทศซึ่งคุณพ่อก็ไปเช็คเขามีความรู้เห็นไหมคะมีความรู้หลอกไปเช็คเขาไปเช็คว่าตัวแพลตฟอร์มที่เป็นบรอกมีจริงไหมมีจริงมันตั้งชื่อเหมือนชื่อบริษัทจดทะเบียนเป็นตัวแทนการเทรดเนี่ยที่ก.ล.ต. อนุญาตแต่ปรินไม่รู้ว่าก.ล.ต.ที่ไหนนะเขาพูดแค่ว่าก.ล.ต. อนุญาตจะของฮ่องกงหรือของเราก็ไม่ทราบแต่ตรงหุ้นก็มีจริงๆแล้วมันทำในแพลตฟอร์มอะค่ะราคาเรียลไทม์ของจริงด้วยเห็นไหมฉะนั้นกลลวงจะมาในรูปแบบของหน้ากากเสมือนจริงอันนี้ทางโลกและเป้าหมายเปลี่ยนแล้วค่ะเป้าหมายเปลี่ยนไปที่คนมีความรู้มีประสบการณ์มือเก่าและมีตังค์มันจะค่อยๆแยบยลขึ้นไปเรื่อยๆส่วนเรื่องทางจิตวิญญาณคุณก็จะเจอหน้ากากเสมือนจริงเหมือนกันอันเนี้ยเป็นข้อที่คนฟังรายการปริ่นต้องตระหนักให้มากเรื่องทางโลกคุณก็มีสิทธิ์เจอ
หน้ากากเสมือนจริงมันจะเหมือนมากเลยค่ะทำทุกอย่างเหมือนหมดตอนนี้เห็นไหมมีการเอา AI ไปทำเป็นนักลงทุนตัวปลอมใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอเลยนะพูดเหมือนคนมาพูดจริงๆเลยหน้าก็ใช่เสียงก็ใช่แต่เป็น AI มันจะเสมือนจริงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณจะถูกเทคโนโลยีเนี่ยทำงานกับคุณทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรุนแรงขึ้นตอนนี้มันครึ่งหนึ่งของสมัยเนี่ยของยุคครึ่งยุคเนี่ยยุคต่อไปมันจะค่อยๆเหวี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะนี่ทางโลกเขาใช้ว่าคำว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าล่อให้ติดกับขุนให้อ้วนแล้วค่อยเชื่อดทางโลกเนี่ยทีนี้ทางจิตวิญญาณปรินพูดถึงแสงปลอมคนตามแสงปลอมเยอะมากแล้วคิดว่าตัวเองกำลังตื่นรู้เจอหน้ากากเสมือนจริงนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณจะคิดว่ามีเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะของมนุษย์ต่างดาวกำลังควบคุมคุณกำลังกดความตื่นรู้ในตัวคุณคุณจะต้องพลิกตื่นขึ้นมาอะไรก็ช่างแต่สำหรับปรินมองว่าไอ้ตัวที่กดเราพาเราไปสู่แสงปลอมก็คือกรรมของเรานี่แหละมันจะเป็นช่วงที่กรรมเนี่ยนะคะที่คุณทำมาทั้งหมดมันจะมาบังตามันจะทำให้คุณแบบเหมือนจะรู้ก็ไม่รู้แล้วไอ้ที่รู้เนี่ยมันจะของปลอมมันจะปลอมเหมือนขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบมิลเลอร์เกรดเขาเรียกว่ามิลเลอร์เกรดใช่ไหมเวลาที่คุณไปซื้อของปลอมอะสมมติคุณซื้อกระเป๋าปลอมเนี่ยเหมือนแท้ทุกจุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วการปลอมเสมือนจริงเนี่ยนะหน้ากากเสมือนจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่ปลอม 100% ถ้าใครเคยเล่นของแบรนด์เนมจะรู้ค่ะว่าสมมติคุณซื้อกระเป๋ามาคุณเช็คจุดตรงหมดนั่นน่ะของจริงมันก็เอาอะไหล่จากกระเป๋าจริงเก่าๆอ่ะมาประกอบใหม่แต่ส่วนอื่นแคนวาสตรงอื่นอาจจะเป็นของปลอมและไม่ใช่ของที่เป็นออริจินอลแต่เหมือนมากใช้งานได้เหมือนกันแต่เนื้อแท้มันไม่ใช่ดูยากขึ้นเรื่อยๆในทางจิตวิญญาณก็เหมือนกันค่ะคุณระวังให้ดีนะถ้าคุณไปทางแสงปลอมอ่ะมันจะเหมือนคุณกำลังไปในทางสว่างทางตื่นรู้แต่มันจะพาคุณไปหลงมันจะพาคุณไปเสียเวลามันจะพาคุณน่ะไกลจากสิ่งที่ควรไปมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเส้นทางมันจะเหมือนกันมากเลยแต่ออกทางคู่ขนานไม่มีทางบรรจบกันได้นอกจากคุณจะกระโดดเปลี่ยนเลนกลับมาเป็นสังเกตได้เลยค่ะตอนนี้แสงสีมายาทางจิตวิญญาณเยอะมากของจริงมันไม่มีอะไรมันมีบรรทัดเดียวความจริงอะค่ะแล้วคนจะออกจากความจริงคุณจะเบื่อหน่ายคุณจะเบื่อหน่ายเพราะความจริงมันมีอยู่แค่นี้คุณจะไปหาอะไรที่มันหวือหวาที่มันตื่นตาตื่นใจให้มันแฟนตาซีไปศึกษาการตื่นรู้ที่แบบกลายเป็นอันนี้ค่ะกลายเป็นอย่างนี้อภินิหารตอนนี้นะจำไว้นะใครที่บอกว่าอยู่สายบุญอยู่สายพลังงานจิตการตื่นรู้แต่สิ่งที่คุณกำลังไปดอมดมอยู่ไปวนเวียนบินวนอยู่กับเขาเนี่ยเต็มไปด้วยแสงสีอิทธิฤทธิ์อภินิหารหรือตรรกะผิดๆตรรกะเบี้ยวๆออกมาพูดเพื่อเป็นกระแสออกมาพูดเพื่อทำให้เกิดความโด่งดังซึ่งในสังคมบ้านเราดังแบบไหนก็ได้มันก็คือดังสมัยก่อนเลยมีแบบวงการมายาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเอาแก้ผ้าหน่อยยังไงดังก็คือดังค่าตัวก็ขึ้นอยู่ดีคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นกระแสดราม่าโดนด่านะคะขายเซ็กขายอะไรขายความเซ็กซี่ไม่มีแต่ก่อนโดนด่าเยอะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะรวยเป็นพันล้านเลยค่าออกอีเวนต์เขาแต่ละทีเป็นแสนต่อชั่วโมงก็มีมันจะเคลิ้มนะคะเคลิ้มด้วยอภินิหารตอนนี้หลายคนยังสับสนไม่เข้าใจตัวเองเลยค่ะว่าจริงๆตัวเองคือไสยเวทไสยศาสตร์สายมูแต่นึกว่าอยู่ในสายตื่นรู้ก็มี
ยังติดอยู่เลยติดอยู่กับพิธีกรรมติดอยู่กับบุคคลติดอยู่กับสถานที่ก็เยอะเพราะติดอภินิหารเห็นไหมคะยอดคนเข้าวัดเยอะเหมือนเดิมแต่เข้าไปทำอะไรเมื่อวานก่อนพรินดูซีรีส์สาธุนะคะใน Netflix กำลังเป็นกระแสยังนั่งดูยังคิดอยู่ว่ามันจะโดนถอดไหมว่าซีรีส์นี้มันจะโดนถอดไหมนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีความผิดในการที่เป็นเนื้อหาของเรื่องเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจนะคะแต่มันก็มีความเป็นหนังไงถ้าเป็นโลกของความเป็นจริงมันจะแนบเนียนกว่านั้นเยอะนะคะตอนนี้หน้ากากเสมือนจริงอะค่ะมันจะมาหาคุณด้วยความสุขปลอมๆความสุขปลอมๆทางโลกนะคะก็คือการได้สิ่งที่อยากได้ความสุขปลอมๆทางจิตวิญญาณก็คือเหมือนจะได้บุญแต่เป็นบุญที่ซื้อได้ความสำเร็จปลอมๆทางโลกก็คือความสำเร็จที่คุณได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำได้เหมือนที่สังคมบอกความสำเร็จทางจิตวิญญาณปลอมๆก็คือนึกว่าตัวเองเข้าใจสัจธรรมแล้วซึ่งอันตรายมากการตื่นรู้ปลอมๆนะคะบางคนสำเร็จทางโลกนึกว่าตัวเองตื่นรู้แต่ที่จริงแล้วอาจจะหลับลึกกว่าเดิมก็ได้ช่วงนี้มันจะมีการสร้างความเคลิบเคลิ้มนะคะด้วยดราม่าทางโลกนะด้วยดราม่าส่วนทางธรรมจะเป็นมายาวิธีสังเกตแสงปลอมมันจะอลังการมันจะดึงดูดคุณด้วยแสงสีเสียงและอภินิหารความมหัศจรรย์ตอนนี้เรื่องทางโลกอภินิหารทางโลกเช่นอะไรคะเริ่มจากเงิน200ตอนนี้มี200ล้านเริ่มจากหนี้สินตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทมูลค่าพันล้านอภินิหารไหมคะมันจะเวอร์ขึ้นเรื่อยๆค่ะมันจะเวอร์ขึ้นเรื่อยๆทางจิตวิญญาณก็เหมือนกันเกิดอภินิหารค่ะรู้จิตรู้ใจคนทายคนถูกพูดว่าปีนี้ดาราจะเลิกกันเอ้าถูกเว้ยเอามันเลิกกันอยู่แล้วแหละในปีหนึ่งอะปีนี้จะมีคนมีชื่อเสียงเสียชีวิตโอ้มันมีแน่นอนเล่นหวยรวยเบอร์คุณเห็นไหมคะกระเบื้องเฟื่องฟูลอยปรินเข้าไปดูนะในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเฮ้ยใบหวยกันขนาดนี้เลยเหรอขายกันครึ่มครึ่มโจ่งครึ่มขนาดนี้เลยเหรอเอาสรุปเอามันมาเป็นถูกกฎหมายเลยดีไหมนะคะเห็นไหมคะมันอภินิหารมากเลยอะแปลกๆมันแปลกๆบอกแล้วว่าถ้าคนที่รู้สึกตัวตื่นรู้จริงจะรู้สึกเฮ้ยแปลกๆแต่เราไม่อะไรกับเขานะเราไม่ขวางตีนใครอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราเองอะจะต้องรู้ทันใจตัวเองด้วยนะคะเพราะมันหลงง่ายมากเลยค่ะสุขปลอมอ่ะมันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ง่ายเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องเสพติดความทุกข์อ่ะนะคะสุขปลอมเนี่ยแป๊บเดียวมันไปแล้วมันเป็นของปลอมไหมคะมันจะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวโดนจับได้มันต้องรีบมารีบไปคุณก็จะเจอทุกข์นะเจอทุกข์ง่ายๆสำเร็จปลอมก็อยู่ได้ไม่นานค่ะแล้วได้มาแล้วไม่สุขจริงตื่นรู้ปลอมอันนี้น่ากลัวเพราะนึกว่าตื่นแล้วเมื่อก่อนนี้ปรินศึกษาเรื่องที่เขาไปนั่งกรรมฐานกันแล้วก็แบบมีบางคนพอนั่งเสร็จก็วิ่งไปหาอาจารย์แล้วบอกว่าหนูตื่นรู้แล้วหนูสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ผู้ที่รู้จริงก็จะบอกเลยว่าโอ้มารเข้าครอบงำจิตของเจ้าแล้วคนตื่นรู้แล้วเขาไม่วิ่งโล่ไปบอกใครแบบนั้นหรอกเพราะมันไม่มีสภาวะที่จะบอกอะไรออกมาได้เหมือนในสนทนากับพระเจ้าปู่นิวถามพระเจ้าในหนังสือว่าผมใช่คนที่เป็นคุรุมาเกิดหรือเปล่าผมใช่หรือเปล่าพระเจ้าตอบว่าถ้าเธอยังถามว่าตัวเองใช่ไหมก็แปลว่าไม่ใช่
คนที่เป็นนะคะเขาไม่ดีแคลร์ตัวเองว่าเขาเป็นอะไรพอถึงจุดนั้นจะไม่มีคนมาประกาศบอกคุณว่าเขาเป็นอะไรเขาจะเป็นโดยเนื้อของเขาปู่นิวบอกอ้าวเหรอผมไม่ใช่ครูรู้เหรอผู้นำทางจิตวิญญาณเหรออะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกว่าแค่เธอทำในสิ่งที่เธอทำเหมือนกับแค่เป็นผู้ประกาศเป็นสื่อบอกสิ่งนี้ออกไปก็ดีมากแล้วเธอมาได้เท่านี้ก็ไกลมากแล้วลูกเห็นไหมคะฉะนั้นตอนนี้นะคะแสงปลอมดูให้ถูกเหมือนแสงจริงเข้าไปทุกวันคุณก็ไปสำรวจตัวเองเอาแล้วกันค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังตามอยู่ว่ามันเป็นแสงตื่นรู้จริงไหมมันเป็นแสงสุขแสงสำเร็จจริงไหมเนี่ยมันทำให้คุณฟูลฟิลจริงๆหรือเปล่ามันทำให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยไปติดกับอะไรไหมถ้าไม่มีองค์ประกอบแสงสีเสียงอภินิหารเนี่ยคุณยังจะรักศรัทธายืนหยัดอยู่กับเส้นทางที่คุณเดินอยู่ไหมเพราะอย่างที่เราบอก ultimate truth ความจริงมันจะรักษาตัวมันเองมันจะไม่เสื่อมมันจะไม่มีความที่แบบถ้าไม่มีสิ่งนั้นฉันอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันดำรงอยู่ด้วยตัวของมันเองขอบคุณน้องมะใหม่นะคะทำไมมาเป็นพระเลือดอย่างนี้ล่ะลูกโอ้โหส่งมาแบบรัวๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการซุปเปอร์แตงกันมาส่งสติกเกอร์ดุกดิกกันมานะคะพี่สุวรสขอบคุณนะคะน้องมะใหม่เขารู้สึกอย่างนั้นจริงค่ะแม่ต้องมีสติในการใช้ชีวิตสูงขึ้นอย่างมากขอบคุณแม่มากๆนะคะที่สร้างพื้นที่เบาให้จิตได้พักมีแม่ไปด้วยทุกเส้นทางทุกวันรักและขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะถ้าคุณคือของแท้วันนี้ปรินบอกแล้วว่าคนตื่นรู้จริงจะดูออกถ้าคุณเป็นของแท้คุณจะดำรงอยู่ได้นะคะคนจริงของจริงแน่นอนว่าจะเหนื่อยขึ้นถูกจำกัดมากขึ้นและต้องใช้ปัญญามากขึ้นสไลด์นี้ปรินอยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนในสองพาร์ทพาร์ทแรกขอพูดถึงเราผู้ที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงทุกคนรายการปรินน่ะปรินทราบค่ะว่าจะมีคนที่เป็นครีเอเตอร์เนื้อหาในช่องต่างๆมาฟังกันเยอะแล้วไม่แสดงตัวปรินจะบอกว่าปรินเนี่ยเป็นคนชอบฟังปรินได้ฟังพวกคุณทั้งหลายอยู่นะคะและรู้ด้วยว่าคงจะอยู่ในเส้นทางเดียวกันเพราะสิ่งที่พูดแทบจะเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันด้วยซ้ำอยากจะให้กำลังใจตอนนี้คนที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงของจริงนะคะถ้าเป็นของมายาพูดถึงอภินิหารสงครามอวกาศพูดถึงเรื่องการตื่นรู้แบบอวยกันว่าคุณคือคนตื่นรู้คุณกำลังถูกเลือกคุณเป็นผู้ที่คุณคือคนอะไรอย่างเงี้ยการอวยเนี่ยจะยังมีคนเข้าฟังเยอะอยู่เพราะคนทุกคนชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองถูกนะคะแต่ถ้าคุณทำเนื้อหาของจริงอะตอนนี้คุณจะเจอละคุณจะเหนื่อยขึ้นจะถูกจำกัดการมองเห็นจะถูกจำกัดการเผยแพร่ไม่ได้ถูกแนะนำมากเท่าไหร่นักแล้วมันจะถูกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างที่ปรินบอกพอเกินครึ่งหนึ่งของเส้นทางเนี่ยมันจะยิ่งถูกบีบของจริงเนี่ยมันจะคล้ายๆถูกคัดออกตะแกรงที่ใช้ร่อนมันจะเบิร์เล็กลงรูมันจะเล็กลงมันจะแบบคนที่จะผ่านได้ต้องละเอียดจริงๆต้องของแท้จริงๆฉะนั้นใครที่ทำคอนเทนต์เนื้อหาอะไรอยู่ตอนนี้ปรินบอกเลยว่าอย่ามุ่งหวังเรื่องของผลประโยชน์รายได้จากการสร้างช่องรายได้จากการอะไรนะคะขอให้เอาจุดมุ่งหมายของการให้เป็นตัวนำอยู่เสมอปรินเชื่ออย่างหนึ่งว่าในขณะที่เรากำลังถูกบีบก็จะมีกลุ่มพลังงานคุรุผู้สนับสนุนเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือเราในช่องทางอื่นคุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากเหมือนการทำคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นคุณอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียง
ถ้าคุณไปทำถึงคุณจะทำคอนเทนต์จิตวิญญาณเนี่ยแต่ถ้าคุณมาร์เก็ตติ้งไม่ดีไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งเหอะอย่างปิ่นไม่ได้ทำเพราะว่าปิ่นไม่เคยซื้อโฆษณาเคยซื้อตอนที่เปิดเพจแรกที่ถูกปิดไปคนตาม 20,000 กว่าเกือบ 30,000 แล้วถูกปิดโดยไม่มีเหตุผลตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยตอนแรกคือปิ่นเริ่มต้นจากขายของไงคะปิ่นขายหินก็มียิงแอดบ้างรวมค่ายิงแอดไปประมาณ 3-4 ปีอยู่ที่ 200,000 กว่าบาทจากนั้นพอถูกปิดปุ๊บปรินไม่เคยซื้อโฆษณาอีกเลยตอนนี้ที่ปรินจ่ายเงินให้แพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มที่ปรินขายของออนไลน์เป็นหน้าร้านเพราะว่าปรินต้องการสนับสนุนเขาแล้วก็เสียค่าส่วนแบ่งทางการตลาดฉะนั้นคุณจะถูกบีบเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเป็นของจริงนะคุณจะมีพื้นที่ยืนน้อยลงเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาขอให้คุณเข้าใจแต่ถ้าคุณเป็นของแท้คุณจะต้องยืนหยัดขอให้มองไปในรูปแบบนี้แล้วอธิษฐานจิตให้คนที่ใช่มีวาระจริงๆคุณจะถูกคนที่เข้ามาติดตามคุณเนี่ยก็จะถูกดีดออกสำหรับคนที่คำว่าไม่ใช่ว่าเขาผิดอะไรนะเขาอาจจะไปตื่นรู้ในเส้นทางอื่นปรินมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่ออกมาเหมือนปรินนะคือออกมาพูดนะคะออกมาพูดเนี่ยหรือออกมาแสดงตัวในรูปแบบใดก็ตามบางคนเขียนหนังสือบางคนเขียนนิยายบางคนแต่งเพลงบางคนออกมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะเรามีเนื้อหาที่มีการขายก็จริงเรามีคอร์สที่ปิดสำหรับสมาชิกเข้าฟังได้ก็จริงแต่มันจุดประสงค์ในการให้มันเยอะกว่าเทปฟรีมี 5,000 ค่ะเทปขายมีไม่ถึง100ฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องยืนหยัดปรินรู้ว่าคุณต้องใช้เงินเราจริงๆนะของเราเนี่ยปรินเนี่ยเราเล่นเกมอะเรามีส่วนของภาคของความเป็นเรียกว่าไงดีกูเล่นกับมึงก็ได้เออใช้คำนี้แล้วกันกูเล่นกับมึงก็ได้เราไปขายของเราไปหาเงินในแบบที่โลกเขาทำกันปรินถึงมีการลงทุนปรินทำสินค้าที่ขายทั่วไปโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณก็มีเห็นไหมคะคือกูเล่นกับมึงก็ได้คือไปการตลาดตรงนั้นแต่ถึงจะขายของปรินก็ไม่เคยยิงแอดนะเพื่อเอาเงินนะคะมาใช้จ่ายในชีวิตแต่มันจะแปลกอย่างนึงอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของปรินนะคะปรินน่ะเหมือนไม่ได้ขายของอะไรมากเลยวันๆแต่เงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับมีเงินเหลือเก็บมีสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดูแลตัวเองได้มันเหมือนกับเราอะจะมีสิ่งที่สนับสนุนเรามาเป็นพลังงานขอให้ยืนหยัดตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาคุณของจริงนะคุณอย่าพาคนไปหลงมันเป็นกรรมคำว่าพาคนไปหลงก็คือทำให้เขาต้องพึ่งพาคุณทำให้เขาต้องคิดว่าต้องมีสิ่งที่คุณบอกเท่านั้นถึงจะไปถึงที่หมายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้ให้จริงๆคุณต้องให้เขาไปทำด้วยตัวเขาเองคุณต้องให้เขาแบบไม่มีเงื่อนไขและจุดหมายของการทำตามที่สิ่งที่คุณบอกอ่ะต้องเป็นของแท้คือเป็นสุขจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานต่างมิติที่เป็นพลังงานทรงภูมิมีคุณธรรมไม่เคยทอดทิ้งคนอย่างคุณอยากจะให้กำลังใจนะคะส่วนคนที่ทำคอนเทนต์ทางจิตวิญญาณและผู้ติดตามเยอะๆอันนี้ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีที่คุณเนี่ยมีอิทธิพลกับคนเหล่านั้นแต่อย่าไปมอมเมาเขาด้วยอภินิหารมากเกินไปเพราะนั่นแหละมันทำให้คนติดวันก่อนปรินฟังอาจารย์ทวีศักดิ์คุรุจิตธรรมจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใช่ไหมคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่ามจรท่านพูดถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้เราไปติดในฌานฌาน4นะคะอันนี้ปรินก็เพิ่งทราบจากท่านนะว่าฌานเนี่ยมันก็มีรูปฌาน4อะรูปฌาน4ฌานก็คือเหมือนคุณนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งปฏิบัติไปเรื่อยคุณจะติดความสุขติดสบายติดสุขติดสบายติดนิ่งติดว่าง
ตรงนั้นบางคนคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วเห็นไหมคะตื่นรู้ปลอมทีเนี้ยอาจารย์เขาพูดในเนื้อหาวันนั้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้คุณไปติดในฌานมันไม่ตื่นรู้จริงมันไม่จบจริงเพราะว่าพอคุณติดปุ๊บจิตคุณอยู่ในฌานความสบายความโล่งอ่ะมันจะไม่ไปต่อค่ะเขาเรียกติดฌานตอนนั้นอาจารย์เขาเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกแต่เป็นจำไม่ได้ว่ามันเป็นรายละเอียดยังไงจำได้แค่ว่ามีอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาปฏิบัติแล้วเขาก็ไม่เข้าถึงการนิพพานหรือเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เลยดูจิตเขาว่าไปอยู่ที่ไหนอ๋อไปติดอยู่ที่ฌานเห็นไหมคะตื่นรู้จริงอ่ะไม่ใช่แค่จิตเบาจิตโล่งจิตโปร่งจิตสบายมันต้องไปดูว่าตอนที่คุณน่ะเหมือนมนุษย์มงคลที่เรียนชอบเอามาแชร์ค่ะลงสนามจริงลูกเข้าโรงพยาบาลรู้สึกยังไงรถไปยางแตกอยู่กลางถนนรู้สึกยังไงอยู่ดีๆคนขับรถมาชนเรารู้สึกยังไงอยู่ดีๆโดนด่าอยู่ดีๆกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านอยู่ดีๆของซื้อมาขายขาดทุนอยู่ดีๆโดนหลอกไปลงทุนอยู่ดีๆโดนเพื่อนโกงไม่ใช้เงินคืนอยู่ดีๆไม่สบายจัดการยังไงเนี่ยมนุษย์มงคลให้ทฤษฎีกับหลังหันไปดาว6แฉกเอาไปใช้ตรงนั้นเอาไปสมานแผลนะจุดเกิดเหตุเห็นไหมใช้ได้จริงไม่ใช่ตื่นรู้ปลอมๆ เรียนพูดตลอดเลยว่าบางคนนะโอ้สายธรรมะมากสายปฏิบัติจิตสงบมากเลยค่ะสงบที่ไหนคะอ๋อสงบตอนไปวัดปฏิบัติธรรมถ้าคนมันจะสงบจริงน่ะต่อให้มันอยู่กลางสงครามจิตมันก็สงบใช่ไหมอยู่ท่ามกลางสังคมแย่ๆเพื่อนร่วมงานร้ายๆครอบครัวพังๆจิตก็ตื่นรู้ด้วยความเบิกบานเมตตาอภัยเข้าใจสัจธรรมเขาพาคุณไปตรงนั้นไหมแล้วคุณที่ทำคอนเทนต์คุณพาคนไปตรงนั้นหรือเปล่าหรือแค่พาไปหวือหวาเหาะไปเหาะมาในอวกาศอภินิหารน่ะหรือปาฏิหาริย์น่ะมี3ประเภทเป็นจำไม่ได้หรอกมีอะไรบ้างแต่มีปาฏิหาริย์อย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมชื่นชมคือการแสดงปาฏิหาริย์ในธรรมแท้เขาเรียกว่าอนุสสาอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนปาฏิหาริย์เรื่องเดี๋ยวเซิร์ชก็ได้จะได้คุยให้มันจบๆไปมันมี3อันนะคะปาฏิหาริย์มี3ประการประการแรกคืออิทธิปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์เรื่องฤทธิ์ต่างๆบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองตื่นรู้ด้วยอะไรอ๋อเข้าถึงจิตใจผู้คนเข้าไปแก้ปมปัญหาจิตใต้สำนึกให้เพื่อนได้ของจริงเหรอเขาไม่ได้ทำเองอะแล้วคุณจะติดฤทธิ์คนเราอ่ะตอนแรกมันไม่เป็นอะไรหรอกพอมันเริ่มมีคนชื่นชมพอมันเริ่มมีผลงานมันจะเริ่มหลงละอิทธิฤทธิ์อันที่สองอาเทศนาปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์การทายใจเห็นไหมคะทายใจรู้ใจอันแรกฤทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าหูทิพตาทิพเหาะเหินเดินอากาศเป็นฤทธิ์เป็นเดชเรียกฟ้าเรียกฝนเสกต่างๆเสกอันนู้นเป็นอันนี้เสกอันนี้เป็นอันนั้นเดินทางย่นย่อระยะทางพระเกจิอาจารย์ทำได้กันที่ท่านปฏิบัติมาทางฤทธิ์อันที่สองอาเทศนาปาฏิหาริย์คือการทายใจ
ทายถูกหมดเลยนะคะบางคนบอกแม่ปรินเมื่อวันก่อนถอดรหัสให้พี่ท่านหนึ่งอยู่ที่ดูไบบอกเหมือนคุณปรินมานั่งในใจพี่เลยนะคะทายใจแต่อย่าติดตรงนี้มันเป็นฤทธิ์ที่มันมีได้ถ้าคุณฝึกคุณก็มีได้ถ้าคุณมีศาสตร์คุณก็ทำได้เหมือนที่ปรินทำแต่อย่าไปติดตรงนี้เพราะเนื้อหาที่ปรินถอดรหัสให้คือพี่ต้องไปทำอะไรปรินจะมีฤทธิ์แค่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับพี่มันเหมือนถ้าคุณเป็นเพื่อนปรินอะปรินรวยแค่ไหนมันก็เงินของปรินมันไม่เกี่ยวกับคุณคุณจะไปแห่แหนใครเขาประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถใหญ่โตก็ของของเขาไม่ใช่ของของคุณคุณไม่ได้มีสิทธิ์ไปใช้กับเขาส่วนอันที่3ค่ะที่พระพุทธเจ้าชื่นชมอยู่อันเดียวคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออะไรปาฏิหาริย์คืออนุสาสนีก็ยังงงอยู่ขอเข้าไปดูหน่อยอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์แห่งการสั่งสอนมีเหตุผลที่เป็นอัศจรรย์หมายถึงการสอนในสิ่งที่เป็นจริงการสอนให้เห็นจริงการสอนที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลสมจริงแล้วมันเหมือนจะอัศจรรย์มันดูเหมือนอัศจรรย์แต่ที่จริงมันก็ไม่อัศจรรย์หรอกดูนะคะอันนี้ขออ้างอิงจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมพระพรหมคุณาพรปอประยุตโตพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โตนะคะจากเว็บไซต์ 84,000.org ปาฏิหาริย์3ประการใน3อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์และสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าเป็นเยี่ยมเห็นไหมคะอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์เทศนาเนี่ยยังพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับอันนี้เป็นคิดเองนะอิทธิปาฏิหาริย์น่ะต่อให้เขาเหาะได้หายตัวได้แล้วคุณได้อะไรอ่ะคุณจะไปตามชื่นชมเขาแล้วคุณจะได้อะไรจากเขาเหรอนะคะอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยที่บอกว่าทายใจอ่ะรู้กระบวนการจิตสามารถกำหนดอาการที่หมายเล็กน้อยแล้วบอกสภาพจิตความคิดอุปนิสัยได้ถูกต้องนะคะถอดรหัสจิตออกมาหรือคุณใช้การทายใจคุณใช้การเข้าถึง เขาเรียกว่าอัคชิกเรคคอร์ดข้อมูลมวลรวมนะคะของจิตใจมนุษย์เข้าไปแฮกดูเข้าไปเปิดดูรู้แล้วยังไงต่ออันนี้ก็ยังโอเคนะรู้แล้วแต่ยังไงต่ออันนี้สำคัญแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นจริงแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเห็นจริงสอนให้ทำจริงปฏิบัติได้ผลจริงเป็นที่อัศจรรย์เนี่ยค่ะฉะนั้นในพาร์ทนี้ปรินพูดถึงท่านที่เป็นกระบอกเสียงออกมาถ้าคุณออกมาด้วยพลังของตัวคุณข้างในไม่ได้มาเพราะว่าเห็นคอนเทนต์มันน่าสนใจหรือตลาดนี้มันมีกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมจะสนับสนุนคุณหรือคุณมาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์มาจากองค์ความรู้ที่มันถูกผลักดันให้คุณได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงก็ขอให้คุณยืนหยัดเห็นเป้าหมายที่แท้จริงว่าคุณออกมาทำเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งนี้หรือไม่ให้ผู้คนได้เห็นจริงตามในสิ่งที่มันนำพาเขาไปสู่การตื่นรู้ที่จริงหรือไม่นะคะคุณเลยต้องใช้ปัญญาที่มากขึ้นจากการถูกบีบบังคับตอนนี้ผลตอบแทนรายได้อาจจะลดลงมันก็เป็นการถามคุณว่าคุณจะยังเอาอยู่ไหมยังไปต่อไหมเพราะของแท้เท่านั้นจะอยู่ได้นี่คือฝั่งของผู้ทำคอนเทนต์ซึ่งเรียนรู้ว่าคุณฟังกันอยู่นะคะนี่ค่ะท่านนี้มาแล้วครูอลิสนะคะกราบยานแม่มาได้เวลาพอดีจริงในจริงค่ะรักค่ะขอบคุณนะคะให้ใจแม่ร้อยดวงยังน้อยไป อะไรจะขนาดนั้นคุณนรินทร์บอกว่าขอบคุณความสะดวกสบายล่วงหน้าขอบคุณความแน่นอนในชีวิตดำรงประจำวันขอบคุณการเดินทางขอบคุณค่ะเหมือนไลฟ์นี้มาบอกว่าให้ไปต่อเลยแ
สนับสนุนยานแม่ขอบพระคุณค่ะเนี่ยครูอลิซเขาเป็นสมาชิกช่องสนับสนุนช่องปริ้นด้วยนะท่านก็เป็นครูท่านหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำสารครูนะคะในช่องไปติดตามนะอลิสาครุฑศิลป์เนี่ยนะคะติดตามได้เลยโดนจริงค่ะของแท้คือมุ่งที่เป้าหมายการให้และต้องให้ของที่ถูกด้วยนะบางทีคนให้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังให้ยาพิษคนอื่นอยู่อันนี้คือโมหะนึกว่าเรากำลังช่วยเหลือผู้คนแต่ที่จริงอะเรากำลังช่วยเหลือในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องมากนักก็มีนะคะแทรกซึมแต่ไม่ฟินใช่ไหมขอบคุณพี่ชุตินันนะคะขอบคุณนะคะเคยตื่นรู้ปลอมค่ะคุณไพรินบอกว่าเพราะติดในสมาธิจิตโล่งสบายแต่หาทางออกไม่ได้ไปต่อไม่ได้อันนี้ปรินขอมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นคุณไพรินเลยนะคะเผื่อบางคนสงสัยว่าแล้วถ้าเราติดตรงนั้นน่ะจะทำยังไงทำอันนี้เลยค่ะสไลด์ที่เราทำไว้เมื่อวานเลิกคิดเลิกนั่งแล้วไปทำอะไรให้มากขึ้นพาตัวเองไปเจอประสบการณ์พาตัวเองไปโดนด่าพาตัวเองไปพบความผิดพลาดพาตัวเองไปเจอความล้มเหลวพาตัวเองไปเจอความลำบากแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เป็นเนื้อแท้มันจะออกมานะคะถ้าคุณเอาความโล่งเบาจากการปฏิบัติแบบนั้นมาปิดไว้อะมันไม่ได้เกิดแอคชั่นจากความเป็นจริงสาเหตุที่คุณต้องมาประกอบกายเป็นมนุษย์เพราะว่าคุณต้องเจอประสบการณ์จริงไอ้ทำแบบเนี้ยในชั้นที่ไม่มีรูปก็ทำได้สงบอยู่ในจิตอะคุณไม่ต้องมีรูปกายอ่ะคุณก็เป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วไปอยู่ในชั้นอรูปภพไปอยู่ในชั้นสวรรค์วิมานต่างๆลอยไปลอยมาไม่สามารถหาความทุกข์ได้ เพราะคุณคิดตามปรินนะสมมุติสวรรค์ชั้นเนี้ยคุณทำสมาธิขึ้นไปจิตคุณเนี่ยเปรียบได้กับความถี่สัก 1,000ในช่องเนี้ยมันจะไม่มีคนความถี่ต่ำกว่านี้อยู่กับคุณได้เลยสูงกว่านี้ก็อยู่ไม่ได้คุณก็จะไปติดอยู่ที่ 1,000 เนี่ยไม่มีใครมาด่ากูเลยไม่มีใครมากวนประสาทเลยไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยไม่มีกายไม่หิวไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีอะไรดีกว่านี้ด้วยเท่ากันหมดเขาถึงบอกไงว่าทำไมพวกชั้นต่างๆเนี่ยต่อให้อยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นสูงแค่ไหนยังอยากจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่มีโอกาสปฏิบัติเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมมากปรินยังบอกว่าโอ้ขอบคุณระบบขอบคุณอะไรที่มันสร้างสเตทของมนุษย์ขึ้นมาให้เราคือมันให้เรามีกายเอาไว้ร้อนหนาวเจ็บปวดเอาไว้กระทบนั่นนู่นนี่แต่มันเอาปัญญามาให้เราด้วยปัญญาเหมือนที่สวรรค์มันมีเนี่ยปัญญาที่ระดับนิพพานอ่ะปัญญาระดับหลุดเกมอ่ะให้มาด้วยเหมือนเอาฟังก์ชัน2อันเป็นเครื่องไฮบริดมาใส่ไว้ให้เราอ่ะฉะนั้นคุณจะไปนั่งเฉยๆทำไมล่ะคุณเกิดมาเดินได้กินได้วิ่งได้คุณออกไปดิออกไปกระทบแต่การไปนั่งเนี่ยสำหรับคนที่อันนี้สำหรับปรินนะปรินมองว่าสำหรับคนที่อ่อนแอรู้สึกมันเฟลไปทำจิตนิ่งๆเพื่อให้จิตมีกำลังแต่จิตมีกำลังปุ๊บไม่ไปเจอเหตุการณ์เหมือนคุณฝึกกระบี่กระบองอยู่ในบ้านไม่ออกจากซอยบ้านไม่เจอถูกไหมคุณไม่ออกจากซอยบ้านอ่ะจะไปตีกระบี่กระบองกับใครอ่ะฝึกขับรถแทบตายวิ่งอยู่ในซอยบ้านเป็นวงกลมอย่างเงี้ยไม่เจอรถสิบล้อไม่เจอมอเตอร์ไซค์ไม่เจอคนข้ามถนนไม่เจอหมาตัดหน้าจะมีทักษะไหมจะรู้ไหมว่าถึงเวลาจริงอะไอ้จิตสงบของคุณมันช่วยอะไรอะฉะนั้นในพาร์ทของคนปฏิบัตินะคะต้องใช้กายให้เป็นประโยชน์ล้มเหลวก็ล้มดิจะได้รู้ว่าทำยังไงผิดหวังอกหักป่วยเอาดิก็มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วมันไม่มีความเสียหายระดับจิตวิญญาณอยู่แล้วลองดิ
จะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้จิตมันยังคงพิสุทธิ์อยู่ได้ในทุกสถานการณ์เนี่ยได้ผลจริงเห็นไหมเมื่อกี้ที่อนุสาสนีปาฏิหาริย์บอกว่านำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงเป็นอัศจรรย์อ๋อพี่ชุตินันเป็นทีมย้อนหลังค่ะร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะคะ121แล้วเวลาเมื่อกี้ก็1ชั่วโมง12นาที ทีนี้มาในฝั่งของคนที่ตามแสงนะคะเมื่อกี้ปรินพูดถึงคนที่ส่องแสงคนที่ตามแสงคุณก็จะเหนื่อยขึ้นค่ะคุณจะถูกจำกัดมากขึ้นแล้วคุณจะต้องใช้ปัญญามากขึ้นคุณจะต้องคิดเองค่ะว่าอันไหนของจริงอันไหนของแท้ของปลอมอันไหนของปลอมอันไหนของไม่ปลอมนะคะจะรู้ได้ยังไงคะเหมือนเดิมค่ะต้องปฏิบัติมันหมดยุคที่คุณจะติดความสวยหรูทางวาทกรรมคีย์เวิร์ดอะไรนะเทคนิคถ้าไม่ได้ปฏิบัติจริงเอามาใช้จริงไม่ได้ช่วงเนี้ยคุณทิ้งสัมภาระพวกนี้เหอะคุณทิ้งสัมภาระพวกที่มันแบบเอามาใช้จริงไม่ได้เพราะเหลือ 2,500 ปีก่อนเปลี่ยนยุคเนี่ยถ้ามองในมุมของมนุษย์เหมือนนานนะคะแต่ถ้ามองในมุมของมิติที่แบบสูงกว่าเราอะแป๊บเดียวแล้วใน 2,000 กว่าปีที่เหลือเนี่ยถ้าคุณยังอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุณจะต้องกลับมาเกิดแล้วโลกมันจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งจิตใจผู้คนคุณคิดดูนะพอตักกะมันเบี้ยวอะกระเบื้องมันลอยน้ำเต้ามันจมอะไอ้ที่เราว่ามันถูกมันคนจะเห็นว่ามันผิดอะแล้วไอ้ที่มันผิดคนจะเห็นว่ามันถูกอะมันจะยิ่งอยู่ยากไหมคะทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยจะต้องใช้ปัญญามากขึ้นใช้กำลังจิตกำลังกายมากขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นของแท้คุณก็ทำได้เหนื่อยแค่ไหนก็แค่เกมถูกจำกัดยังไงก็ยังมีที่อยู่เพราะมันไม่มีทางที่จะดันเราไปจนไม่มีที่ยืนนะคะเดี๋ยวปรินจะให้คุณดูสไลด์สุดท้ายใครอยู่ถึงสไลด์สุดท้ายก็แปลว่าผ่านการคัดเลือกผ่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางนะคะยินดีมากค่ะคุณพิมพ์นาราขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะคุณอรัญญาบอกกำลังโดนพอดีเลยค่ะจิตต้องฝึกมากไปฝึกกับของจริงเลยค่ะเรียนไปเรียนขับรถนะคะชั่วโมงที่3ก็ออกถนนละงงไปเลยแต่ก็ออกได้เฉยออกถนนใหญ่บายพาสแม่โจ้เนอะเพิ่งเรียนได้3ชั่วโมงอย่ามานั่งเรียนจนแก่นะคะอย่าไปอยู่ในหอยโข่งหอยขมเอาหน้าจมดินออกไปค่ะช่วงนี้ด่านเกมมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพื่อคัดคนนะคะโลกใหม่จะเป็นตัวชี้วัดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนจะเจอด่านเกมซึ่งอันหนึ่งอ่ะที่มันจะเป็นตัวชี้วัดก็คือโลกใหม่เมื่อเช้าเนี่ยเป็นเพิ่งได้ภาพอันใหม่อันหนึ่งมาค่ะมีภาพอันใหม่อันหนึ่งมาพี่ไพลินบอกว่าใช่ค่ะพอเจอคนนิสัยไม่ดีใส่รับไม่ได้เมื่อก่อนที่เริ่มทำสมาธิเพราะเจอคนไม่ดีทำใส่เลยมานั่งสมาธิช่วยได้มากแต่กลับมาเจอคนไม่ดีใส่อีกกับทุกอีกโชคดีมาเจอคลิปนี้ถ้าสมมุติว่าพี่เจอคนไม่ดีทำใส่ใช่ป่ะแล้วพี่ไปนั่งสมาธิจิตพี่มีกำลังสมาธิอะดีนะหมายถึงว่าพลังจิตเหมือนที่หลวงพ่อวิริยังท่านบอกว่าทำให้จิตมีกำลังจิตมีพุทธานุภาพมีพลังใช่ไหมคะมีจิตตานุภาพมีพลังของจิตทีเนี้ยพอเรามีพลังแล้วพี่ต้องเผชิญดูใหม่เอาสเกลเดิมก็ได้เอาแบบไม่ดีเท่าเดิมอะ
เกิดอะไรขึ้นมนุษย์มงคลน่ะถ้าใครอยู่ในกลุ่มฐานจิตพระโพธิสัตว์อะค่ะโอ้โหเขาเจอเรื่องแบบแล้วเขาตกใจตัวเองมันเกิดเห็นไหมอนุสาสนีปฏิหารคือนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงเป็นอัศจรรย์เขาตกใจตัวเองว่าแม่ทำไมหนูไม่โกรธอะไม่ใช่ไม่โกรธแบบเฉยๆด้วยนะคือรู้สึกใจกับเพื่อนแต่ไม่เกิดแบบแรงกระทบหรือแรงโต้กลับใดๆไม่ตกใจรับมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มได้ไกล่เกลี่ยอย่างมีสติอย่างคนมีปัญญาญาณโอ้โหแบบยังงงตัวเองทีเนี้ยคุณจะเจออีกพอจิตคุณมีกำลังมากคุณไปปฏิบัติทางจิตมาใช่ไหมคะคุณจะเจอเลเวลหนักกว่าเดิมอีกกรีนเคยพูดในเทปเรื่องเมตตาถ้าใครที่อยู่สายปฏิบัติคุณไปฟังพวกซีรีส์เมตตาเซิร์ชคำว่าเมตตาในช่องปรินนะสมมุติวันนี้คุณบอกว่าฉันเมตตาได้แหละหรือฉันอภัยไปดูซีรีส์อภัยก็ได้ฉันอภัยได้แล้วคุณจะเจอด่านเกมที่ยากขึ้นค่ะมันจะทำร้ายคุณหนักขึ้นอีกแบบนี้ล่ะยังอภัยได้อยู่ไหมแบบนี้ล่ะยังเมตตาฉันอยู่ปะถ้าใครอยู่ในคลาสตีแตกกฎจักรวาลปรินเอาพระเวสสันดรไปตีแตกให้คุณจำได้ใช่ไหมคะพระเวสสันดรนิทานชาดกทศชาติพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายบำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์ผู้ให้ลูกให้เมียให้ได้จริงเหรอคุณเป็นผู้ให้เหรอคุณให้อะไรอ๋อเมื่อเช้าเพิ่งบริจาคไป 2,000 ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่วัดไม่ใช่สีนี่มันไม่ใช่หน้าหนาวละอ๋อเพิ่งบริจาคไป 2,000 ติดตั้งแทงน้ำสำรองใช้ในวัดอันนี้ให้ได้แล้วถ้ามีคนมาขอบ้านคุณน่ะเฮ้ยให้ได้ไงอ่ะให้ฉันไปอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมเอาเริ่มมีเงื่อนไขละต้องให้จริงหรอบางคนบอกฉันอภัยได้ละอภัยใครอ่ะคนที่มันโกงตังค์ฉันอภัยละอโหสิกรรมหมดสิ้นเวรกรรมซึ่งกันและกันหรอแล้วถ้ามีคนมาโกงตังค์ลูกคุณน่ะคุณอภัยให้มันได้ปะไม่ใช่ตังค์เราและตังค์ลูกอะไรเกิดกับลูกเจ็บกว่าเกิดกับเราอีกใช่ไหมมีคนมาตีฉันให้อภัยได้แล้วไปตีพ่อแม่คุณให้อภัยได้ป่ะเลเวลมันจะหนักขึ้นเพื่อหาของจริงฉะนั้นมนุษย์มงคลต้องกลัวไหมพวกเราเนี่ยไม่ได้ท้าทายนะแต่ถ้าจะเจอมันต้องเจอตามกฎแห่งกรรมอ่ะฉะนั้นมันจะมีแต่ความรู้สึกว่าอ้าวมาแล้วหรออ้าวด่านใหม่มาแล้วมันก็เป็นมินิมิตใหม่อันหนึ่งว่าอ้าวแสดงว่ากูยกระดับแล้วนะนี่มันถึงเจอเกมยากขึ้นเวลาเจอเกมยากปรินบอกว่าไงคะเข้าใจมากขึ้นเลยใช่ไหมคะน้องไพวันบอกชอบคำพูดพี่ปรินกระเบื้องมันลอยน้ำเต้ามันจมอันนี้พี่พูดสไลด์แรกๆนะคะอธิบายว่ามันมาอย่างไรยิ่งอยู่ยิ่งยากโชคดีเจอคุณปรินจริงๆค่ะมาคอยฉุดเพื่อนๆปรินก็อยู่เท่าๆคุณนั่นแหละค่ะช่วยกันดันๆกันขึ้นไปปรินไม่ได้อยู่สูงแล้วมาฉุดเพื่อนนะปรินอยู่กับคุณนั่นแหละช่วยๆกันดันนะพี่เยาวภาบอกน่าจะใช่เลยคุณปรินตอนนี้กำลังถูกทดสอบจริงๆแต่ได้ฟังคลิปคุณปรินต่างๆมาตลอดช่วยให้กลับหลังหันได้บ้างแต่ยังไม่สุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเวลาเจอปัญหาต่างๆเนี่ยปรินให้เพื่อนๆคิดยังไงคะวิธีคิดอันดับแรกเลยอะไรคะ 1. ถ้าเราไม่เคยทำเหตุเราจะไม่เจอผลนี้เอาก็ปรินถามคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหมก่อนจะเดินทางไปด้วยกันคุณเชื่อเปล่าคุณเชื่อคุณค่อยไปถ้าไม่เชื่อคุณกดลงป้ายหน้าเลยจุดหมายคนละที่แล้วถ้าอย่างนั้นอะไรมันเข้ามาหาเราอ่ะมันมาโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นมันถูกต้องแล้วไงมันถูกต้องแล้วข้อที่1ข้อที่2ถ้ายิ่งเจอปัญหายากแปลว่าอะไรแปลว่าพลังในตัวเราปัญญาญาณในตัวเราดีกว่ายิ่งเจอปัญหายากแสดงว่าปัญญาญาณในตัวเรามีมากกว่านั้นเพื่อนๆพิมพ์หน่อยค่ะ
ยิ่งเจอปัญหายากแสดงว่าปัญญาญาณในตัวฉันมีมากกว่านั้นถ้าคุณเจอแต่ปัญหาง่ายๆคุณจะอยู่ในแต่คอมฟอร์ตโซนคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนจะไม่เติบโตไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางจิตทางวิญญาณทางธรรมแล้วคุณก็จะเกิดการเบื่อหน่ายคุณก็จะเกิดความไม่มีชีวิตกำลังใจในการทำอะไรต่อเพราะมันอยู่กับเรื่องเดิมๆเก่าๆอยู่กับคอมฟอร์ตโซนสบายต้องไปหาเรื่องท้าทายทำ No pain no gain ไม่เจ็บไม่โตเมื่อเจอปัญหายิ่งยากแสดงว่าปัญญาญาณในตัวฉันมีมากกว่านั้นนี่คือความจริงข้อที่2ความจริงข้อที่3ในเมื่อฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันลงมาเล่นเกมเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยไอตัวละครที่คุณเป็นอวตารไปเล่นในเกมอะเวลามันตายคุณตายจริงไหมเวลาคุณเจ็บมันคุณเจ็บจริงไหมตัวละครเจ็บอะคุณเจ็บจริงไหมไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยมีแต่มายาไม่มีอะไรมาอะไรไปไม่มีอะไรได้อะไรเสียอย่างแท้จริงในเชิงจิตวิญญาณแสดงว่าเจ็บนี้ก็ไม่ใช่เจ็บจริงทุกนี้ก็ไม่ใช่ทุกจริงสุขนี้ก็ไม่ใช่สุขจริงคุณก็แค่เล่นไปตามเกมแต่เอาผลของเกมทำให้จิตตื่นรู้เพื่อเปลี่ยนยุคเดี๋ยวปรินจะพูดเรื่องเปลี่ยนยุคในบทเนี่ยสไลด์ต่อไปขอบคุณท่านที่พิมพ์มานะคะใครพิมพ์มาขอให้จิตวิญญาณตื่นรู้สะดุ้งตื่นในตัวคุณนะคะขอบคุณมหาเศรษฐีกติกนะคะเติมน้ำมันยานแม่มาน้ำมันกำลังลดไปครึ่งถังพอดีนะคะพี่โสภาบอกกล้าได้กล้าเสียพุ่งชนทุกระดับโอ้โหนี่ขาแรงน้องกวางบอกบางทีบทจะมาในฝันค่ะพี่ปรินจริงสุดหลอกไม่ได้ด้วยเราจะทราบด้วยตัวเองว่าตัวจริงเราเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนเพราะพบ28วันปั้น28วันใช่ไหมลูกปั้นชีวิตใหม่ยินดีนะคะพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาค่ะขอบคุณพี่ไพลินเช่นกันนะคะมาเปิดประเด็นให้พวกเราใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรต้องปิดใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ไม่มีอะไรต้องกลัวยิ่งเจอปัญหามากแสดงยิ่งเกิดปัญญามากกว่านั้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลับตานั่งฟังตามพลังงานแม่ไปก็รู้สึกว่าอ้าวแม่คือเลิศทุกแนวแท้แม่เป็นใครคือสรรหาคำมาพูดได้สื่อสารขนาดนี้แม่ไม่ได้พูดด้วยตัวเองลูกขอบคุณพี่เยาวภานะคะส่งกำลังใจมาเพื่อนๆดูภาพนี้ตอนก่อนจะเข้าไลฟ์เนี่ยนะคะปรินพยายามที่จะลิงก์หน้าจอ iPad เข้าสู่สตรีมแต่ว่ามันสะท้อนหน้าจอกันไม่ได้อยากจะเขียนสดให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่ามันไม่ออกนะคะก็เลยวาดเป็นรูปนี้ขึ้นมาปรินเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าการเดินทางของเราทางจิตวิญญาณทางชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นการเดินทางรอบโลกละกันนะเรากำลังเดินทางรอบโลกนะคะดูที่รูปบ้านเอาอย่างนี้เดี๋ยวปรินจะลองแชร์เป็นสไลด์นะคะจะได้มีเคอร์เซอร์เพื่อนๆ เห็นเคอร์เซอร์แล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วนะสมมุติว่าการเดินทางทางจิตวิญญาณของเรานะคะเราบอกว่าเราเนี่ยมาจากบ้านเปรียบเทียบว่ามันเป็นการเดินทางรอบโลกทำไมใช้เดินทางรอบโลกเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเซอร์เคิลอยู่แล้วมันเป็นวงกลมมันจะกลมหรือมันจะรีไม่รู้อะแต่มันจะกลับมาหาจุดเริ่มต้นเสมอนะคะเราบอกว่าเรามาจากจิตพิสุทธิ์จิตพิสุทธิ์ก็คือบ้านของเรา
แล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเราจะกลับหลังหันกลับบ้านของเราบ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะดั้งเดิมที่เราเป็นสมมุติว่าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ตรงนี้นะคะนี่น่าอยู่ขั้วโลกตอนนี้นะคะจากการเกิดดับตามภพชาติที่เราเป็นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนเราเดินทางมาเรื่อยๆนะคะห่างบ้านมาเรื่อยๆจากความเห็นผิดเห็นผิดเห็นชอบเห็นผิดเห็นชอบแต่ห่างจากบ้านค่ะตอนนี้พวกเราไม่ใช่ตัวเราไม่ได้แสดงตัวด้วยความเป็นเพียวบริสุทธิ์แบบเดิมเราแสดงตัวด้วยอย่างเช่นตอนนี้ปิ่นแสดงตัวด้วยนางสาวปริญแก้ววัชรพลสูง155หนัก44สมมุตินะคะอายุ43ไกลบ้านเนี่ยค่ะออกจากบ้านมาแล้วเพราะอันนี้ไม่มีชื่อไม่มีน้ำหนักไม่มีส่วนสูงก็ไกลออกมาเราเดินทางมาแบบนี้ค่ะปึ๊บ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 ตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ครึ่งนึงพอดีเลยปรินมองว่าคำว่าครึ่งพุทธกาลครึ่งยุคเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากอยู่ตรงนี้ตอนนี้วินาทีที่คุณกำลังคุยกับปรินอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ค่ะ 2,500 ปีพอดีเลยทั้งหมดนี้คือ 5,000 ปีระยะเวลาเดินทางรอบโลกของเราคือ 5,000 ปีปุ๊บนะคะทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้คุณดูระยะทางเราออกจากบ้านมาตรงนี้เรียกว่าอะไรคะจุดที่ไกลที่สุดเป็นจุดที่ไกลที่สุดตามระยะทางถ้ามองตามนี้นะมองตามระยะทางปกติเพราะคุณจะต้องไต่มาตามผิวโลกใช่ไหมคะตรงนี้เหมือนไกลสุดเลยแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณมาครึ่งโลกเนี่ยมันกลับเป็นระยะทางที่ตรงที่สุดในการกลับบ้านถ้าคุณมากลับตรงนี้นะคะแล้วคุณกลับบ้านคุณก็จะต้องแบบทะแยงมุมหน่อยใช่ไหมทะแยงมุมหน่อยแต่ตรงนี้คือจุดที่ตัดตรงกลับบ้านได้เดี๋ยวเราจะค่อยมาดูทีละเส้นกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้หลายคนไม่ตัดตรงกลับบ้านทางนี้มีคนบอกแล้วแต่เราไม่ไปเราจะไปทางนี้เราจะยังไปเรื่อยๆอยู่จุดเส้นสีแดงเนี่ยนะคะก็จะวน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 แล้วสุดท้ายก็กลับอยู่ดีนะคุณดูวงกลมนี้นะปรินอธิบายให้ชัดขึ้นแบบนี้เราเดินทางอย่างนี้นะคะเดินตามแบบแผนการปรุงแต่งของเราล้วนเป็นไปตามแบบแผนค่ะเป็นไปตามขนบธรรมเนียมความเชื่อการตกลงกันของมนุษย์โลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างยุคนี้ต้องมีอะไรต้องเป็นอะไรเราเป็นไปตามนั้นเลยเราค่อยๆเดินมาจุดนี้ครึ่งโลกครึ่งพุทธกาลครึ่งยุคเนี่ยดูแล้วมันคือจุดที่ไกลบ้านที่สุดเลยเพราะเดินเป็นวงกลมเป็นจุดที่ไกลบ้านที่สุดแต่มันกลับเป็นจุดที่สามารถตัดตรงกลับบ้านได้เลยไม่อ้อมไม่ค้อมไหนเลยตัดตรงเส้นทางตัดตรงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางตรงซึ่งไปยากสุดถ้าในความเป็นจริงคุณต้องเจาะโลกไปคุณต้องมีแบบเครื่องมือนะคะมีรถขุดเจาะยานอวกาศยานไม่อวกาศสิยานเจาะโลกที่สามารถผ่านแกนโลกซึ่งร้อนมากทำให้คุณละลายได้เลยทะลุไปเจอน้ำแข็งเจอหินเจอดินเจอทรายถึงบ้านแต่มันเป็นทางตัดตรงค่ะรูปนี้ปรินทำเพียงแค่อุปมาอุปไมยให้คุณดูแต่เส้นนี้ความหมายที่ปรินทำคือเส้นที่ศาสดาต่างๆท่านบอกเราไว้ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือมรรคเส้นทางนี้ตัดตรงเลยไม่ต้องอ้อมโลกแล้วเพราะที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าโลกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดผู้คนแย่งชิงแข่งแย่งกันนะคะเราเห็นมาแล้วครึ่งทางเป็นยังไงอีกครึ่งทางก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ไปแล้วเว้ยตัดตรง
มันจะมีคนไปทางนี้ค่ะแต่น้อยเพราะมันไปยากแต่ถึงบ้านเลยทีนี้เราไม่ได้ไปนะคะเราไปไหนคะเราไปทางนี้ค่ะไปทางนี้ก็ไม่ได้ผิดตินบอกแล้วว่าทฤษฎีกลับหลังหันเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่ากลับหลังหันคือกลับบ้านแต่ตินเปรียบเทียบว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนสายน้ำเหมือนแม่น้ำเราเป็นแม่น้ำคนละสายที่ไหลลงสู่มหาสมุทรเดียวกันฉะนั้นไม่ว่าชีวิตคุณจะลดคดเคี้ยวเป็นวงกลมบางคนไม่ไปยังจะไม่นิพพานไม่อะไรหรอกไกลตัวขอวนเวียนในโลกก่อนสายน้ำคุณก็จะขดแต่ไม่ว่าไงก็ตามคุณก็ต้องกลับอยู่ดีคุณจะต้องไหลลงมหาสมุทรอยู่ดีแต่นานกว่าเพื่อนหน่อยเพราะเราชอบอันนี้มากกว่าเราชอบเที่ยวเราไม่ชอบกลับบ้านเราเป็นคนไม่ค่อยอยากอยู่บ้านนะคะเรายังเห็นว่าถึงมันจะทุกข์ทางโลกจะต้องเกิดมามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวเมียลูกเต้ามีหนี้มีสินมีได้มีเสียเนี่ยถึงมันจะทุกข์แต่ฉันก็ชอบเพราะฉันเสพติดความทุกข์มันเป็นความสุขชนิดหนึ่งของฉันเธอก็วนเธอไม่กลับบ้านไม่เป็นไรแต่เมื่อถึงการยุคสมัยหนึ่งมันจะบีบให้เธออยากกลับเนี่ยจากตรงกลางนี้ไปเริ่มบีบละเรียนถึงบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงกลาง 2,500 มันจะเริ่มบีบคุณละเพราะมันจะทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ ในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณเดินรอบโลกได้ภายใน1วันตอนช่วงที่คุณเดินช่วงนี้มันยังเป็นกลางวันอยู่ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงคุณจะเห็นว่าสังคมเรานะจะโหดร้ายมีการฆ่ากันแปลกๆมีแบบทะเลาะกันแบบไม่มีเหตุผลตรรกะเสื่อมโทรมอะไรต่างๆนะคะแต่ขอให้รู้ไว้นะที่ผ่านมาเนี่ยยังดียังเป็นกลางวันอยู่ยังพอมีแสงแต่ถ้าคุณเดินต่อในเวลา24ชั่วโมงอีกด้านหนึ่งมันมืดแล้วนะคะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสว่างอยู่กำลังจะ10โมงเช้าที่อเมริกากำลังจะ4ทุ่มใช่ไหมมืดตื้อเลยเขาหลับกันอยู่เรามานั่งคุยกันโวกเวกพอเขาตื่นคุยกันโวกเวกเราหลับเห็นไหมคะฉะนั้นยุคนี้ถ้าคุณยังไม่ตื่นหรือคุณตื่นไม่จริงคุณตื่นปลอมๆมันจะยิ่งมืดนะคะส่วนเส้นสีแดงสีส้มที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่เหนื่อยที่สุดและดูเหมือนยิ่งไกลออกไปมากที่สุดด้วยเอาความรู้สึกคุณเป็นที่ตั้งเวลาคุณเดินทางทางจิตวิญญาณคุณไม่เห็นภาพนี้คุณจะเห็นภาพเป็นเส้นตรงวิธีแยกแยะว่าคนไหนเห็นภาพเห็นเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ชีวิตจริงๆเนี่ยดูได้ง่ายค่ะคนไหนที่เห็นชีวิตเป็นเส้นตรงเดินจากจุด A ไปจุด B คนนี้มองโลกแบบโลกมายามองโลกแบบกายภาพอาจจะเป็นคนที่ถนัดใช้ตรรกะเหตุผลแต่ถ้าคนที่มองโลกเห็นสัจธรรมเขาจะมองในรูปแบบของวงกลมและเซอร์เคิลฉะนั้นเขาจะใช้ชีวิตโดยเข้าใจฤดูกาลชีวิตเขาจะไม่เห็นตัวเองเป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะมันไม่มีจุดเริ่มกับจุดจบแบบนี้ในทางจิตวิญญาณอะจุดเริ่มกับจุดจบจะเป็นจุดเดียวกันจุดเริ่มกับจุดจบจะเป็นจุดเดียวกันฉะนั้นเรากำลังเดินเป็นวงกลมเราไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงซึ่งตรงเนี้ยคนเห็นก็คือรู้พอเขาเดินออกมาถึงจุดที่เป็นโซนเส้นสีแดงเป็นด้านมืดเนี่ยเขาจะไปต่อค่ะซึ่งมันเหนื่อยตรงนี้มันใช้แรงไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณเสบียงก็หมดไปครึ่งหนึ่งละที่เหลือเนี่ยบางทีต้องเอาใจมาช่วยเยอะมากมันจะเหนื่อยเพราะมันไกลอ่ะถ้าตรงนี้เป็นกิโลที่500อ่ะมันก็กิโลที่501 502กิโลที่600 700 800นับแบบนี้มันดูไกลบ้านไหมยิ่งเหนื่อยและยิ่งไกลเฮ้ยกูไกลบ้านมา600โล700โล800โล900โลดูยิ่งไกลแต่ถ้าใครเห็นภาพนี้จะรู้ว่าจริงๆแล้วยิ่งไกลกลับกลายเป็นยิ่งใกล้
สมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้ว่าโลกกลมคนจะไม่กล้าออกเรือไปไกลค่ะกลัวตกโลกพอตอนหลังมีการค้นพบว่าโลกกลมตอนนั้นเขาบอกว่าโลกแบนเขาบอกว่าโลกแบนโลกสิ้นสุดที่ขอบฟ้าก็เขาไม่เคยไปไหนไกลเขามองเห็นแค่สุดขอบทะเลยืนอยู่ชายฝั่งหรืออยู่ในมหาสมุทรเห็นขอบทะเลตรงนั้นน่ะฟ้าจรดน้ำปุ๊บโอ้ยกูไม่กล้าไปตรงนั้นแล้วเว้ยเดี๋ยวตกโลกเขาบอกโลกแบนทีนี้มันมีคนกล้ามันลองไปดูไปเอ้าไม่เจอขอบโลกสักทีว่ะทำไปทำมาเอ้ากลับมาที่เดิมเขาบอกว่าตอนที่ค้นพบว่าโลกกลมอะค่ะเพราะเขาเห็นเสากระโดงเรือสมมุติว่าคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณเห็นเสากระโดงเรือที่มันค่อยๆมาตรงเนี้ยมันค่อยๆเห็นเล็กๆแล้วมันก็ใหญ่ขึ้น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 เฮ้ยไอ้ตรงจุดสุดขอบฟ้ามันทำไมมันมาจากไหนมันมาจากหลังเส้นขอบฟ้าเหรอมันเลยรู้สึกว่าเอ้ยโลกมันไม่ได้สุดที่ตรงนี้นี่มันไปต่อได้คุณรู้ไหมว่าแผนภาพเนี้ยมันเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะแล้วมันจะทำให้คุณมีกำลังใจด้วยเพราะว่ามันไม่มีจุด A ไปถึงจุด B อันนึงคุณจะต้องรู้เลยว่างานชีวิตเป็นงานที่ไม่จบมันไม่มีความที่ว่าพอฉันมาถึงจุด B ชีวิตฉันเลยเสร็จแล้วชีวิตฉันสำเร็จเสร็จแล้วไม่มีคุณยังต้องทำอะไรต่อไปอยู่เพราะมันเป็นวงกลมแล้วคุณก็เอาไปให้กำลังใจตัวเองก็ได้ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็หมุนกลับมาอีกมันหิมะไม่ตกทุกวันฝนไม่ตกทุกวันเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วมันก็ต้องมีฤดูกาลใหม่มาโอกาสนี้ไปโอกาสใหม่ก็มากระแสนี้ไปกระแสใหม่ก็มาแพลตฟอร์มนี้ไปเดี๋ยวแพลตฟอร์มใหม่ก็มาชีวิตคุณจะมีความหวังนะถ้าคุณมองอย่างนี้ได้หมายถึงการใช้ชีวิตที่นี้กลับมาจุดเนี้ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นจุดที่ไกลที่สุดจากบ้านแล้วคุณจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเหนื่อยทำไมคุณเบื่อทำไมคุณเริ่มเห็นสิ่งนั้นมันไม่ถูกแต่มันกลับถูกสิ่งนี้มันผิดแต่มันกลับถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกำลังจะกลับแล้วไงคุณจะเหนื่อยที่สุดเลยแต่คุณไปต่อเหมือนไกลออกไปแต่ใกล้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งเลยนะคะถามว่าฉันย้อนกลับทางนี้ได้ไหมประเด็นคือเส้นทางเท่าเดิมและส่วนใหญ่มนุษย์ไม่ย้อนกลับเพราะถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะไม่เบียดเบียนคนด้วยการโกหกแล้วคุณจะกลับไปโกหกได้ไหมไม่ได้มันคือการพัฒนาไปข้างหน้าแต่มันเป็นการพัฒนาเป็นวงกลมตรงนี้ที่เป็นบอกว่าหน้ากากเสมือนจริงอ่ะมันจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะนี่มันคือสองด้านมันเป็นกระจกสะท้อนกันด้านมืดกับด้านสว่างค่ะคุณจะมองยากขึ้นว่าอันไหนเป็นขาวอันไหนเป็นดำอันไหนเป็นถูกอันไหนเป็นผิดคุณเลยต้องใช้ปัญญาเยอะขึ้นเหมือนที่เป็นพูดในสไลด์ที่แล้วแล้วจุดนี้มันจะเป็นจุดที่บางคนนะคะเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตเกิดความคอนฟิวสับสนตามแสงผิดคราวนี้แหละคุณจะไปเหมือนกันแต่อาจจะไปหลุดนอกเส้นทางไปเลยก็ได้หรือไปช้าๆนะคะไปช้าๆตอนช่วงนี้นะคะถ้าเปรียบเป็นช่วงกึ่งหลังของยุคนะที่เขาจะเรียกกันว่ากาลียุคนะคะโลกจะเข้าสู่ด้านมืดโลกเข้าสู่ด้านมืดผู้คนก็จะเห็นแก่ตัวแบบโจ่งแจ้งมากขึ้นการทำผิดก็จะโจ่งครึ่มมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นถูกคนในสังคมจะมีความคิดเห็นกันแปลกๆนะคะจะเริ่มมีคำสอนแปลกๆที่เหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่คนยอมรับมากขึ้นจะมีการศรัทธาอะไรกันแปลกๆจะมีการแบบทำอะไรบางอย่างที่เหมือนจะถูกบอกแล้วมันจะดูยากแต่มันจะทำให้คุณมืดขึ้นมืดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเข้าใจแล้วว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ให้หลักกาลามสูตรไว้เพ
พราะตอนนี้มันยังไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ค่ะส่วนมากมันยังเป็นคำสอนอะไรคำพูดอะไรความเชื่ออะไรมันยังจะเป็นทางดีมากอยู่อ่ะมันยังพอจะเห็นได้แต่อันนี้มันจะเริ่มมองยากนะมันจะเริ่มมองยากต้องสะสมมาเยอะพอสมควรเลยถึงจะใช้เสบียงต่อในตรงเนี้ยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณไม่อะไรเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับบ้านเพราะเรามีบ้านอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราแบกบ้านมาด้วยตลอดแหละทั้งเส้นทางเราไม่ได้ทิ้งบ้านไว้นะบ้านอยู่ในจิตเรานั่นแหละเราก็แบกมาอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกถ้าคุณเดินกลับมาถึงจุดเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าอ๋อฉันก็แบกบ้านมาตลอดนี่หว่าสภาวะจิตพิสุทธิ์มันก็อยู่กับฉันตลอดตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่แต่ไม่รู้สึกมาถึงตรงนี้ถึงจะรู้สึกแล้วตรงเนี้ยนะคะภัยธรรมชาติมันก็จะบีบคุณคือมันจะตื่นยากขึ้นตอนนี้คุณว่าคุณลำบากแล้วใช่ไหมบางคนลำบากบางคนก็ลำบากทางกายบางคนลำบากทางใจบอกเลยว่าอันเนี้ยถือว่าดีอยู่ถือว่าดีกว่าดีกว่าวันข้างหน้าอีกตอนสมัยที่ปรินพาคุณวิ่งอ่ะจำได้ไหมคะมีเทปหนึ่งที่ปรินเอาคำพูดของคุณคิปโชเก้ซึ่งเป็นคนที่วิ่งมาราธอนเร็วที่สุดบนโลกตอนนี้ไม่รู้สถิติถูกทำลายไปหรือยังนะคะแต่ตอนนั้นน่ะคือคนที่วิ่งมาราธอนเร็วที่สุดในโลกเนี่ยเขาบอกว่าวันที่ดีที่สุดวันที่เหมาะสมจะลงมือทำสิ่งใดมากที่สุดคือเมื่อวานอันนี้เท่าที่ปรินจำได้จะไม่ได้ถูกต้องตามคำพูดเขาเป๊ะนะวันที่เหมาะสมจะเริ่มทำอะไรมากที่สุดคือเมื่อวานวันนี้คือวันที่ดีรองลงมาคุณควรจะตื่นรู้มาตั้งนานแล้วคุณควรกลับบ้านไปตั้งแต่อยู่ตรงนี้แล้วแต่โอกาสมันผ่านไปแล้วมันมีแต่ดีรองลงมาดีรองลงมาดีรองลงมาฉะนั้นคำสอนในศาสนาพุทธจึงบอกว่าอย่าประมาทวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้คุณทำอะไรอยู่มันจะดีน้อยลงเรื่อยๆไงวันที่เหมาะสมในการเริ่มทำอะไรดีๆอ่ะโอกาสที่ดีที่สุดคือเมื่อวานน่ะความหมายคือมันผ่านไปแล้วถ้าคุณลงทุนตั้งแต่3ขวบตอนนี้คุณก็มีเงินเป็นร้อยพันล้านแล้วไงแต่มันกลับไปได้ไหมล่ะดีรองลงมาก็คือวันนี้ฉะนั้นปรินจึงบอกว่าเทปนี้คัดคนบางคนจะผัดไปก่อนเอาไว้ก่อนเอ้ยไม่สนใจเพราะเขาจะขอโอกาสที่ดีน้อยลงไปกว่านี้ค่อยมาเข้าใจมันยิ่งมันดีน้อยลงคุณก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นต้องใช้ปัญญามากหน่อยยุคตรงนี้มันจะไม่มีขื่อมีแปรแล้วมันจะไม่มีแบบเอาคุณธรรมมาคุยกันแล้วคุณต้องปกป้องตัวเองแล้วต่างคนต่างเอาตัวรอดแล้วแถวๆเนี้ยใกล้ๆจะถึงยุคสิ้นสุดกาลเนี่ยคุณต้องเอาตัวรอดเองแล้วไม่มีใครช่วยละตอนนี้ยังมีนะคะช่วงนี้ยังมีกัลยาณมิตรมีแม่พ่อครูอาจารย์ที่เขาสอนความจริงมีตัวอย่างดีๆที่ให้ดูมีกำลังใจฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่คุณจะเหนื่อยจะเบื่อสุดคุณอย่าหยุดคุณไปนะคะคุณอาจจะกลับบ้านตรงนี้ก็ได้เนี่ยหรือเรากลับตรงนี้ถ้ากลับตรงนี้ก็คือกลับวันนี้เลยเนี่ยกลับปีนี้เลยกลับบ้านไม่ได้แปลว่าตายไปแล้วไม่ได้เกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตั้ง40กว่าปีกว่าจะปรินิพพานอยู่ไปยังไงตั้ง40กว่าปีคุณก็มีชีวิตอยู่ไปอีกสัก40ปีแต่จิตคุณน่ะดำรงอยู่กับสภาวะนี้ได้ซึ่งปรินก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันแต่เรามาคุยกันในรูปแบบที่เราเข้าใจนะคะคุณก็ไปพิจารณาดูเพราะชีวิตเป็นของคุณเห็นภาพไหมคะเหมือนไกลขึ้นแต่ก็ใกล้ขึ้นหนึ่งกำลังใจเกิดละโอเคเราอาจจะเป็นคนชอบท่ายากเราชอบเกมยากเราเป็นพวกฮาร์ดคอร์ต
ื่นตรงนี้เอ้ยเด็กๆว่ะตื่นตอนยังมีสิ่งดีๆในชีวิตตื่นตอนที่ยังมีคนดีๆคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอู้ไม่เห็นตื่นเต้นเลยตรงนี้ดีกว่านี่เรามันสายฮาร์ดคอร์อยู่แล้วตื่นท่ามกลางซอมบี้เลยมึงเนี่ยช่วงเนี้ยไอ้พวกหนังซอมบี้อาจจะเอามาจากความจริงแถวๆนี้ก็ได้คนมึงเริ่มกินกันแล้วอ่ะคนวิ่งกินกันไม่มีขื่อมีแปรแล้วมึงพกปืนเดินกันสมมติเฮ้ยกูชอบอ่ะคุณเข้าไปไอ้แน่นะมันมีคนชอบอยู่เอาไปเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณมาอยู่แถวเนี้ยแล้วคุณเป็นสายหอบบุญใช่ไหมคุณเป็นสายหอบบุญพวกสายหอบบุญหอบบาปอ่ะมันได้เกิดอยู่แล้วเพราะมันต้องเกิดมากินบุญกินบาปใช่ไหมคะสมมติว่าคุณน่ะเป็นสายหอบบุญคุณก็มันคนบุญจะไม่หมดไปจากโลกหรอกต่อให้ถึงจุดพีคก็ยังมีอยู่แต่ว่าคุณจะอยู่ยังไงสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าบ้านคุณน่ะมีข้าวสารอยู่บ้านเดียวแล้วรอบบ้านเนี่ยคุณก็เห็นคนส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นยังไงหลงใช่ไหมฉะนั้นรอบบ้านคุณเนี่ยจะมีคนไม่หลงอ่ะกับคนหลงอะไรเยอะกว่ากันคนหลงมันไม่มีข้าวกินอ่ะสมมตินะเกิดยุคข้าวยากหมากแพงเกิดยุคปลูกต้นไม้มาแล้วกินไม่ได้เพราะว่าสารเคมีมันลงไปเต็มพื้นดินเลยตอนช่วงนี้สารเคมีลงไปเต็มพื้นดินลงไปในมหาสมุทรตอนนี้คุณไปดูก็ได้ไม่ต้องไปถึงตรงนี้หรอกเอาแค่เราอยู่ตรงนี้มหาสมุทรเต็มไปด้วยไมโครพลาสติกแผ่นดินก็เต็มไปด้วยสารเคมีอากาศก็เต็มไปด้วยฝุ่นละอองและก๊าซพิษนี่คุณว่าแย่แล้วใช่ไหมคุณเจอฝุ่นตอนนี้นี่มืดตึ๊บอยู่ยังไงมีข้าวสารอยู่บ้านเดียวอ่ะตายอะดิมีทองเต็มตู้เลยเอาไปขายใครอ่ะปลูกอะไรขึ้นมาก็กินไม่ได้เอาทองไปขอแลกข้าวกระสอบหนึ่งเขาไม่ให้อ่ะทองกินไม่ได้ข้าวกินได้มนุษย์ยังเอาชีวิตไปก่อนถูกไหมทำไงอ่ะเอานาฬิกาเอากระเป๋ารองเท้าไปแลกซื้อมาตั้งเยอะเขาไม่เอาเนี่ยค่ะมันจะเกิดเพราะว่ามันเป็นวงจรของโลกวันนี้ปรินนั่งทำอันนี้อยู่อะปรินได้ชุดความคิดมาอันหนึ่งคุณฟังดูแล้วกันวันนี้ฟังเป็นนิทานไปนะพอดีวันนี้หมอไม่ได้มาตรวจหมอไม่ได้ให้ยานะคะขาดยาอยู่ก็ฟังหูไว้สองหูแล้วกันคือปรินก็มานึกอย่างนี้ว่าไม่เกินจริงหรอกเพราะว่าคุณเห็นไหมว่าอารยธรรมบางอย่างที่มันทิ้งไว้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็น Stonehenge ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรเก่าๆโบราณซากปรักหักพังของที่มันฝังอยู่ใต้ดินน่ะมันเป็นของมนุษย์ยุคก่อนใช่ไหมคะมนุษย์ยุคก่อนพวกเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ยุคก่อนเหมือนกันเพราะว่าโลกเขาก็เป็นสังขารตัวดาวอ่ะตัวแพลเน็ตเนี้ยตัวดวงดาวนี้มันคือสังขารมันคือการปรุงแต่งในเมื่อมันมีสังขารมันจะเข้าไปสู่กฎหนึ่งค่ะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอ้ตอนเกิดขึ้นมันก็จะเต็มไปด้วยช่วงสร้างโลกคุณไม่ต้องไปดูแบบในพระคัมภีร์ก็ได้นะคุณไปดูสารคดีวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์เขารวบรวมข้อมูลแล้วคาดคะเนการกำเนิดโลกว่าตอนแรกโลกจะเป็นกลุ่มก๊าซเป็นกลุ่มก๊าซอะไรขึ้นมามีการฟอร์มตัวกันขึ้นอุณหภูมิโลกเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่เคยมีฝนตกอยู่กี่ร้อยปีไม่หยุดอุณหภูมิโลกลดลงเข้าสู่ยุคน้ำแข็งยังไงต้นไม้ต้นแรกสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกเกิดมายังไงสัตว์เซลล์เดียวสัตว์ที่เกิดการฟอร์มตัวเป็นเซลล์ขึ้นมาเกิดในมหาสมุทรเป็นครั้งแรกปีไหนกี่ล้านปีมาแล้วนั่นคือจุดอนิจจังการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มก่อตัวตอนนั้นโลกก็จะสมบูรณ์มากเลยแล้วจะมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นวงจรใหม่ขึ้นมาอีกอาจจะกลับไปยุคอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวมาตอนนี้เราเป็น
เป็นมนุษย์ที่ครองโลกอยู่แถวๆตรงนี้จุดสูงสุดละตอนนี้มันเข้าสู่ความเสื่อมโทรมละคุณก็เงยหน้าไปดูโลกดิวางโทรศัพท์แป๊บอากาศเป็นไงน้ำเป็นไงดินเป็นไงดินน้ำไฟลมความร้อนเป็นไงมันไปในทิศทางที่สะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นหรือสกปรกขึ้นมีมลทินมากขึ้นคุณคิดเองได้มันเห็นอยู่กับตาใช่ไหมคะฉะนั้นมันเป็นยุคของการเสื่อมทุกขังคือการเปลี่ยนแปลงจะกลับสู่อนัตตาคืออย่าไปทำฟอร์มใหม่ดินเลยมองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราถึงไปเจออะไรเก่าๆที่เราไม่เข้าใจมันทำไปทำไมวะเจอเส้นนัสกาที่มันแบบเขียนเป็นรูปนั้นรูปนี้บนผืนดินซึ่งใหญ่มากมันเขียนได้ไงวะคนโบราณมันไม่มีโดรนมันไม่มีเครื่องบินมันวาดรูปลิงใหญ่ๆได้ไงวะมันเคยเจริญเหมือนเราเนี่ยแหละเออจำได้แล้วตอนที่ปรินถูกปิดเพจเก่าอะปรินกำลังพูดเรื่องเส้นนัสกาปรินกำลังพูดเรื่องที่มันมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นบนทุ่งหญ้าแบบแปลกๆทั้งของจริงและของปลอมการส่งทรายจากมนุษย์ต่างดาวเออวันนั้นแหละเพจถูกปิดเลยเพจเก่าอ่ะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ววันนี้จะมาปิดกูอีกไหมเนี่ยทีนี้เราก็สงสัยใช่ไหมพีระมิดมันสร้างไงวะเฮ้ยมันไม่มีเทคโนโลยีเลยมันเอาหินมาจากไหนวะกลางทะเลทรายมันวัดยังไงวะทำไมมุมมันเป๊ะขนาดนั้นโลโหมนุษย์เทคโนโลยีปัจจุบันยังทำไม่ได้เลยปรินถึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันมีความเชื่อเรื่องแอตแลนติสดินแดนที่สาบสูญในมหาสมุทรเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวในยุคต่อไปนะยุคต่อไปอ่ะไอ้พวกซากพวกเนี้ยมันก็มีบางส่วนย่อยสลายไปหายไปเป็นขยะอวกาศหลุดวงโคจรโลกไปก็แล้วแต่มันก็จะเหลือบางส่วนเช่นอาจจะเหลือตึกอะไรตึกเวอร์เทดอยู่ใต้มหาสมุทรแล้ววันหนึ่งก็มีมนุษย์ในยุคนั้นไปพบเฮ้ยอะไรวะสถาปัตยกรรมสมัยโบราณมันเป็นแบบนี้นี่เองสมัยนี้เราไปค้นพบมันจะเป็นเหมือนเสาโรมันมันจะเป็นแบบเป็นแท่งหินแท่งปูนใช่ไหมมันก็จะเห็นเอ้ยเศษกระจกเฮ้ยมนุษย์สมัยก่อนใช้กระจกเว้ยอันนี้แท่งๆอะไรวะเดี๋ยวมันก็มาขุดค้นพบอาจจะโทรศัพท์คุณน่ะมันไปกู้ข้อมูลเสร็จเฮ้ยเมื่อก่อนคนมันจะกินข้าวมันโพสต์ลงอย่างนี้เหรอวะศึกษาประวัติศาสตร์เดี๋ยวมันมาเจอฮาร์ดดิสก์ฉันเฮ้ยอีนี่มันทำอะไรวะภาพสไลด์เลยของมึงเต็มไปหมดเลยเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาแกะหน่อยค่ะภาษาโบราณนิยายวิทยาศาสตร์ฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของโลกใหม่สไลด์ฉันหายไปไหนอันนี้โลกใหม่นะคะเป็นโลกใหม่เป็นตัวคัดว่าโลกใหม่คัดคนค่ะว่าโลกใหม่เนี่ยที่มันเกิดฟอร์มขึ้นมาใหม่ตัวเมื่อกี้นะมันจะมีจิตวิญญาณไหนมาเกิดก็จะมีจิตวิญญาณของคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในรูปธรรมสังขารนะคะคือคนที่ไม่ได้กลับบ้านคนที่ไม่ได้กลับบ้านแต่รอดมาได้จิตวิญญาณรอดมานะคะรอดแบบไหนถึงจะไปอยู่ในโลกใหม่ได้ต้องมีบุญพอสมควรเพราะว่าตอนเกิดโลกใหม่เนี่ยมันก็จะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะอาจจะมีบาปด้วยเพราะจะลำบากหน่อยคุณต้องไปล่าสัตว์คุณต้องเจอแบบภัยธรรมชาติที่ยังโลกยังไม่สงบยังไปหาอยู่ในถ้ำ
ยังมีเสื้อผ้าก็ไม่มีต้องไปเอาแบบใบมงใบไม้หนังสัตว์อะไรมายังนอนไม่ได้เป็นที่นอนนุ่มๆติดสปริงขนห่านอะไรอย่างทุกวันนี้ก็นอนแข็งๆไปก่อนก็ใช้กรรมวิบากกรรมไปแล้วก็เสวยบุญเสวยกรรมไปส่วนไอ้พวกไหนที่มันยังไม่ได้กลับบ้านนะคะแต่จิตมันเปลี่ยนมิติคือไม่เอาสุขทางสังขารละคุณอาจจะเปลี่ยนมิติไปอยู่ดวงดาวที่เป็นจิตก็ได้หรือเปลี่ยนไปอยู่ดาวดวงอื่นที่เป็นรูปธรรมอย่างคำรูปธรรมก็คือมีกายมีบอดี้แต่ในฟรีเควนซีหรือความถี่ของมนุษย์ที่จะไปเกิดในโลกนั้นอาจจะเป็นความถี่ที่เริ่มต้นที่ความรักเลยดาวดวงนั้นก็จะไม่มีคนอิจฉากันไม่มีคนทำร้ายป้ายสีกันไม่มีการขโมยกันแต่ยังมีทุกเรื่องอื่นอยู่เพราะยังมีกายสังขารนะคะยังมีกายสังขารก็ต้องหากินหาอยู่อาจจะไปยังไงก็ต้องเกิดกรรมอ่ะมีกระทบกระทั่งกันแต่มันไม่ถึงกับจะฆ่ากันโหดๆมันไม่ถึงกับการที่แบบจะใส่ร้ายคนอื่นแบบไม่มีมูลอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เกิดอะไรที่มันดักดาร์กแต่มันก็ยังจะต้องมีห้ำหั่นเดี๋ยวพอคุณเริ่มเบื่อตรงนั้นคุณก็จะเริ่มหาไปอย่างอื่นต่ออันนี้ก็เป็นวงจรไปเรื่องแบบนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวเป็นบ้าเพราะมันไม่รู้มันไม่เห็นด้วยตาที่มองเห็นได้นะคะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปง่ายๆถ้าคุณฟังมาอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าหัวคุณเลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นตัวจริงในการเดินทางด้านจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังสนใจเกมเข้าใจชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ตามนะคะคุณจะเจอด่านที่มันยากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจนั่นคือธรรมชาติที่คุณจะต้องเจอคุณก็เพียงแค่ใช้ปัญญาที่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมจริงๆมากขึ้นและอย่าพ่ายแพ้ตอนนี้มารจะเข้าครอบงำคุณจะทำให้คุณเบื่อหน่ายจะทำให้คุณเจ็บป่วยจะทำให้คุณเสียกำลังใจทำดีไปก็ไม่มีใครเห็นคอนเทนต์คุณจะมีคนดูน้อยลงเพราะคุณเป็นของจริงมันไม่หวือหวามันไม่ตื่นตาตื่นใจมันไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันกระตุ้นต่อมนะคะเนื่องจากเขาเหล่านั้นยังต้องกลับมาในโลกอีกครั้งในแบบเดิมเข้าวงจรเดิมถ้าคุณจะไปโลกใหม่แน่นอนว่ามันคัดขึ้นไปเป็นหัวกะทิเนี่ยมันจะน้อยลงให้มีกำลังใจนะคะแต่ไม่ได้เกิดการแบ่งแยกนะว่าเธออย่างนั้นฉันอย่างนี้เราก็อยู่บนโลกปกติแต่จากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกการลงทุนการเงินความเชื่อค่านิยมในสังคมความคิดเห็นมันจะมีหน้ากากเสมือนจริงเนี่ยมาครอบให้เรามองยากขึ้นว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดคุณจะต้องมีหลักของแสงแห่งธรรมอันถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วก็มีพลังพอที่จะไม่ให้มารเข้าครอบงำจิตใจจนทำให้คุณเป๋ออกนอกเส้นทางหรือหยุดที่จะไปให้มีกำลังใจวันนี้ก็อาจจะเป็นแค่สื่อของเมสเซจข้อความที่มาให้กำลังใจพวกคุณนะคะรวมไปถึงให้คุณได้พิจารณาเส้นทางตัวเองด้วยว่ายังอยู่ในเส้นทางที่ใช่หรือเปล่าจากเนื้อหาที่ฟังมาทั้งหมดนะคะพิจารณาต่อนะคะปรินนำเสนอปรินนำเสนอทฤษฎีกลับหลังหันภายใต้ความเชื่อว่าทุกคนโตแล้วทุกคนคิดเองได้ทุกคนมีวิจารณญาณนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันบทเรียนไลฟ์นี้จะเป็นเทปที่ใครได้เข้ามาฟังคือ absolutely ultimately true of the truth ขอบคุณค่ะน้องมิ้งขอบคุณหนังสือเกมจักรวาลและไลฟ์นี้ในเมื่อเราก็รู้ว่าเล่นเกม The more we focus on higher consciousness and the new earth, the more we can live
our consciousness to that level and live in the reality ขอบคุณนะคะขอบคุณที่คุณปรินทำเทปนี้ให้เรียนรู้เห็นภาพชัดเส้นทางตัดตรงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางตรงซึ่งไปยากที่สุดขอบคุณยศศรีกับหลังหันขอบคุณพี่ปรินแปดปีที่มิงได้เรียนรู้ขอบคุณบทเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมที่พี่ปรินแชร์และ channeling from the source so grateful ยิ่งพูดยิ่งเห็นภาพทำไมกลัวแต่ก็เข้าใจขอบคุณคุณปรินมากค่ะมากระตุกกระตุ้นของแท้ต้องไม่กลัวทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟบอกแล้วว่ายิ่งไฟเยอะยิ่งแปลว่าเนื้อทองเราเยอะยิ่งต้องร้อนยิ่งแปลว่าเราจะปรับเปลี่ยนได้หลายรูปทรงมากขึ้นนะคะเมื่อที่ไพ่ครูบอก call your spirit home home within as always ใช่ค่ะแล้วพี่จำได้ว่าไพ่ใบสุดท้ายที่เราเปิดกันในคลิปนั้นน่ะคือให้ see the lightใช่ไหมคะให้มองไปที่แสงที่ถูกต้องแต่ตอนนี้พอพี่มองไปที่แสงอะน้องมิงแสงมันมาหลายช่องทางมากพี่เลยต้องมานั่งดูว่าอันไหนแสงปลอมอันไหนแสงปลอมตามไปเหมือนจะดีแต่ไม่ใช่เห็นภาพนี้แล้วนึกถึงเทปเดย์739ยุคต่อไปของมนุษย์จะเป็นยังไงโลกทิพย์เกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่ตรงไหนของจักรวาลเลยพี่ปรินเทปวันนี้1958เนี่ยก็ไปอยู่ในซีรีส์สิวิไลไดเมนชันด้วยนะคะ เด็กดื้อเด็กดื้อแม่เรียกกลับบ้านยังขอชมนกชมไม้ก่อนไม่เป็นไรรอนกขี้ใส่แล้วค่อยกลับจุดต่อไปจากนี้คือส่วนที่เหนื่อยที่สุดเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาเลยแม่ไปต่อตะกี้มันเป็นทางลงเนาะอันนี้เป็นทางขึ้นละ อาจจะกลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นบ้านมาอยู่ข้างล่างแล้วเดินไปข้างบนนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์ข้อความมานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันอ่ะเรามีเครื่องมือกลัวอะไรนี่เครื่องมือของเรานะคะดาว6แฉกรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณอย่างน้อยๆถ้าเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในยุคมืดนะคะในยุคกะหรี่ยุคอย่างน้อยเราก็จะเจอกัลยาณมิตรที่มันเหลือน้อยแต่ก็หากันจนเจออย่างน้อยๆเราก็ยังมีแม่โลกพ่อจักรวาลที่เราสำนึกรู้คุณอยู่เสมอท่านก็อาจจะให้เราแบบขุดเจอตาน้ำบริสุทธิ์ในบ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยยังต้องมีตัวช่วยแหละนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยจิตแห่งการสำนึกรู้คุณอยู่เสมอเราเจริญสติเมตตารักอภัยอวยชัยผู้อื่นเสมอนะคะศัตรูก็คงจะน้อยหน่อยในยุคนั้นเขาฆ่าฟันกันอาจจะสงสารเราเหลือเราไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากบุญที่เคยสร้างกันมากุศลที่เคยขอบคุณกันมาเอาตามนั้นก็แล้วกันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูรู้ในตัวพี่ปรินที่เป็นการตื่นรู้ของคนหนึ่งคนนำมาเพิ่มพูนสติปัญญาอีกหลายๆคนเกิดปัญญาเพิ่มมากขึ้นขอบคุณน้องไพวันนะครับที่มาเดินร่วมทางกับพี่น้องโอปอน้องโอปอครับพี่ไม่ทันหรอกพี่ไม่ทันพี่แบบสายเต่ามากเลยทองขึ้นละวันก่อนน้องโอปอส่งทรายมาเจ๊ทองจะขึ้นแล้วนะเจ๊ก็เห็นข้อความแล้วแหละเจ๊ก็ขอบคุณขอบคุณแต่เจ๊ไม่ได้ซื้อหรอกเจ๊ใจไม่กล้าพออ่ะมันเหลือแก๊ปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่องทางโลกเรื่องทางโลกเราก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ขอบคุณน้องโอปอนะครับนี่เจ้าชายสายเทรดไปนั่งสมาธิในป่าช้ามาเพื่อนๆลองไปฟังนะประสบการณ์นั่งสมาธิในป่าช้าของน้องโอปอนะคะช่องเนี้ยโอปอเรียลเทรดเดอร์เนี่ยคิดถึงขอบคุณครับเหลือแม่ไว้เล่าเรื่องตอนนั้นพวกเธอก็จะฟังรายการยากขึ้นรายการอย่างเงี้ยก็จะถูกปิดกั้นนะคะใครฟังก็จะถูกมองว่าเป็นพวกแบบนอกรีดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมองถูกมองว่าเป็นแม่มด โอ้ไปกันใหญ่ไปดีกว่าครับขอบคุณมากครับน้องโอปอขอบคุณน้องโอปอกับน้องนิ้งนะเป็นเพื่อนร่วมทางที่น่ารักของพี่อีก2คนนะคะเมื่อสักครู่คนที่เคยทำไม่ดีใส่เดินมาได้ฝึกมองเขาด้วยเมตตารู้สึก
ว่าเดิมมากๆเลยค่ะเราไม่เก็บเขามาคิดเลยก็เนาะต้องไปดูเทปเก่าเนาะปรินไม่มีเวลาอธิบายละกราบยานแม่อีกครั้งยอดเยี่ยมสว่างอารมณ์ยังกับชื่อวัดเลยครูอริสยังกับชื่อวัดเลยสว่างอารมณ์วรารามไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครูรุในตัวคุณขอบคุณครูรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านกับสิ่งที่คุณได้เลือกคิดพูดทำและดำรงขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณโอกาสหน้าพบกันนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเส้นทางนี้กด Subscribe กันไว้ด้วยจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางขอบคุณและสวัสดีค่ะ